โมโจกับการเป็นประเด็นของนักข่าวพลเมืองนั่นก็คือการที่ทำให้ผู้รู้ในศาสตร์ต่างๆตั้งแต่เดิมเนี่ยได้เป็นแต่คนที่ถูกรับเชิญมาออกทีวีเนี่ยสามารถที่ทำคอนเทนต์ขึ้นมาได้เลยเพราะโมโจโดยตัวลำพังเนี่ยมันจะไม่มีพลังต่อแต่เมื่อมันมีการวางแผนการกระจายผลขยายผลนะฮะ อย่างสมมติของโครมเนี่ยผมเห็นชัดเลยว่าก็น่าจะอาจจะมีแล้วก็ได้ก็คือมีตัว YouTube ช่อง YouTube ที่เป็นช่องเฉพาะนะครับขึ้นมาแล้วก็เอาช่องนี้ไปแนะนำกับสำนักข่าวต่างๆนะฮะซึ่งสำนักข่าวต่างๆเนี่ยบางทีเขาเกิดประเด็นที่เขาสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิพิยาเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็จะมีคลังเนื้อหาแต่กติกาคือเขาต้องอ้างเราด้วยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูแอปเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยทำให้งานของเรามันมีตัว copyright นะฮะซึ่งก็ต้องสำคัญเหมือนกันนะครับก็ต้องขึ้นเรียกว่าลูกน้ำนะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันอุ่นเครื่องรอกันไปนะครับความก้าวหน้าทางด้านนี้มันไปไกลจนถึงเขาเริ่มออกแบบแอปนะฮะอันนี้ยังไม่สำเร็จเต็มร้อยแต่ผมพรีวิวให้ดูนะครับว่าแอปบางตัวเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแต่ iPhone นะครับมีทั้ง Android และ iPhone ที่สอนให้คนใช้โมโจอย่างง่ายๆก็คือเหมือนตัวแอปเองเลยก็จะเป็นตัวที่ทำการสอนเลยนะครับเป้าหมายของเขาก็คือเป็นแอปที่สอนให้คนสร้างเรื่องนะครับด้วยตนเองนะครับเราเป็นคนสร้างเรื่องสมมติว่าเราเขาก็จะวางโครงสร้างไว้อย่างนี้เลยนะฮะเหมือนกับที่เราเรียนนะครับอย่างแรกเลยให้ไปสัมภาษณ์แต่มันจะมีเป็นตัวเงาขึ้นมาที่ว่าเอาหัวคนไว้ตรงไหนถึงจะดูดีที่สุดนะครับจะเห็นตัวอย่างได้เลยว่าสมมติว่าจะสัมภาษณ์คนเมื่อก่อนเราอันนี้มันจะเป็นเป้าหมายเนี่ยจะเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาก็ได้นะครับเราก็จะวางกรอบภาพได้อย่างเขาเรียกว่ามืออาชีพนะครับที่เป็นตัวอย่างเสร็จแล้วก็เขาก็จะบอกเลยขอให้ตัวละครนั้นหรือคือบุคคลนะครับเล่าเรื่องพยายามบันทึกให้ได้เรียกเลยนะครับอารมณ์ความรู้สึกนะฮะเสร็จแล้วก็สอนเรื่องการลงเสียงนะครับสอนเรื่องการตัดต่อมันเป็นคือของเราเนี่ยเรามีตัวเป็นกันอยู่คือมีผมมาเป็นวิทยากรเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แอปแบบนี้แต่ว่าแอปเนี่ยเป็นแอปที่ทางกลุ่มที่เขาสนใจที่จะให้ประชาชนในแอฟริกาจริงๆมันมีเป้าหมายที่แอฟริกานะครับถ่ายทำไม่เป็นเนี่ยมันไปสอนแบบตัวต่อตัวยังไม่ไหวนะครับเขาก็เลยคิดว่าควรจะพัฒนาแอปที่ทำให้เราสามารถสร้างเรื่องได้โดยตนเองอันแรกเป็นเรื่องวิดีโอเห็นไหมฮะเป็นรูปวิดีโออันที่สองเป็นเรื่องสื่อเสียงนะครับทำวิดีโออันที่สามเป็นสื่อภาพนิ่งนะครับลองเข้าไปเล่นดูฮะผมจะลองดูก็ได้นะครับคุณต่องมาดิต่องมาเป็นเดือนเลยวิธีการก็คือเอาให้หน้าคุณต่องนะฮะอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่คือแบบคนที่ไม่มีโอกาสได้มาอบรมอย่างเราเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมแล้วเขาต้องบอกว่าจะบันทึกเพื่ออะไรนะครับบันทึกเพื่อโอเพ่นอย่างเราฮะแล้วก็อันนี้ก็ขั้นตอนเดิมครับเห็นไหมครับกรอบภาพที่ผมวางไว้แต่ต้นมันก็ทำให้ภาพมันดูดีเป็นไงครับเช้านี้พร้อมจะดูหนังที่15เรื่องเลยครับพอเราบันทึกเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็บอกให้ไปต่อครับแล้วก็เราจะลองทดสอบดูก็ได้ว่าเราบันทึกอะไรไปแล้วนะฮะก็จะเห็นเลยว่าให้ดูพอเป็นสังเกตแล้วกันครับว่าอันนี้เราไม่ได้ความจำเป็นเพราะเรามาเรียนแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้คนที่อยู่ก็ฝ่ายระดับต้นเนี่ยอาจจะลองไปดาวน์โหลดดูอาจจะไปใช้ในการสอนขยายผลผมยังไม่ได้เอามาใช้เพราะว่าผมยังดูมันถูกขัดอยู่อย่างเงี้ยพอเสร็จปั๊บเราได้มันมีแค่บทสัมภาษณ์เนี่ยของเรามันซับซ้อนกว่านี้แล้ว
แต่อันนี้สำหรับประเทศที่เขายังกำลังพัฒนามากๆนะในหมู่บ้านในอะไรเงี้ยเขาก็เอาแอปเนี้ยไปให้ชาวบ้านแล้วก็บอกให้ชาวบ้านทำสามสิ่งแรกคือไปถ่ายนี่มาอันที่สองไปถ่ายรูปมาแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประกอบเป็นเรื่องราวที่เนี่ยให้หักเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอ็กพอร์ตก็ได้กับพับลิชก็คือเอาไปขยายผลก็ได้แต่สังเกตดีๆนะตอนมันจะไม่มีให้ขายอินเสิร์ตมีไหมอยู่นั่นนะเรียกว่าวัฒนการที่ทุกคนกำลังจับตาพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ในตัวแอปนี้แล้วนะก็คือทำให้เราสามารถสร้างคลิปง่ายๆขึ้นมาแต่สำหรับตาเราคงแอดวานซ์กว่านี้ไปเยอะแล้วครับแต่ว่าพ่อน่าสนใจก็คือว่าสมภารเป็นคนหนึ่งแล้วเปลี่ยนมาเปลี่ยนด้านได้เรื่องเองคุ้นกับการวางกล้องเห็นไหมครับว่าตัวที่เป็นกรอบเนี้ยมันจะบังคับให้เราไม่ถ่ายอะไรที่มันไกลเกินนะครับถ่ายด้านข้างก็ได้ต่อเป็นแบบนะวิธีการง่ายๆคือเอาไอ้หูเนี่ยครับไปชนกันคุณจะได้ภาพที่เหมือนเป็นภาพมือที่ธรรมดาก็เกิดไม่สอนกันเรื่องถ่ายสัมภาษณ์ของใครสังเกตครับมันเป็นวิสัยของเราแต่พอเรามีกรอบนี้เราก็รู้ละอ๋อข้อกรอบนี้ครับอันนี้ก็เป็นกิมมิคเล็กๆนะครับแต่ผมคิดว่ามันมากกว่ากิมมิคเพราะมันจะทำให้อาร์ตเพี้ยนนะครับท่านผู้ชมก่อนจะเล่าว่าถ้าบริเวณตรงนี้มียังไงอะไรนะครับเราก็เอามาบันทึกไว้ข้อดีก็คือคลิปที่บันทึกตรงนี้นะครับสามารถเอาไปตัดในการมาสเตอร์ได้ด้วยฉะนั้นในการสัมภาษณ์เนี่ยท่านก็อาจจะใช้เจ้านี่สัมภาษณ์ก็ได้อันนี้สมมติเป็นนักปราชญ์นะครับดูนะครับเข้าใกล้ขนาดไหนคมหน้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นสุราให้การว่าช่วงนี้เป็นไงครับความแรงมันรุนแรงเนี่ยที่เข้าลงไปในแคมป์นะครับนะครับขอสนับสนุนให้ไปลองดาวน์โหลดนะครับ Story Maker นะไม่ใช่เพื่อไปตัดต่อนะครับแต่เพื่ออัดการวางเฟรมนะครับจะเห็นเลยว่าเฟรมจากเดิมว่านะครับเราจะไม่เข้าใกล้ขนาดนี้ใช่ไหมเพราะว่าจิตวิทยาของคนที่ไม่ได้ทำเป็นอาชีพมันไม่กล้าเอากล้องไปใกล้คนจะอยู่ไกลข้อเสียของกล้องอยู่ไกลจริงหนึ่งภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีคุณภาพไม่แรงอย่างที่สองเสียงไม่ชัดแต่การที่มีเขาออกแบบแอปนี้มาให้เราต้องเข้าไปอย่างเงี้ยการมันก็ประกันในคุณภาพของเสียงประกันในคุณภาพของคุณภาพ
ลองไปดูครับทันไหมครับว่าแอปชื่ออะไรเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับ Story Maker นะครับใครได้ก็ Android ขอเชิญคุณต่องนะครับ Time Lapse กับการทำ Slow Motionใน Android ใช่ไหมฮะซึ่งมันแตกต่างจากของ Apple ก็ต้องดูว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นได้นะครับเชิญเลยครับตัวสำหรับ Android นะครับ Android เนี่ยไม่มีทางแบบในตัวบางอันอาจจะมีแต่ว่าดูส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีแอปที่ผมไปดูอยู่แล้วก็ใช้อยู่ด้วยนะครับมันมีอยู่2แอปแต่ว่าแอปแรกเนี่ยเอาแอปที่ใช้ได้เลยนะครับนะที่ผมคิดว่าโอเคก็คือใช้ว่า Easy นะ Easy EA ผมเปิดให้ดูนะครับมันจะใช้คำ Easy Lab นะครับดูข้างล่างเนี่ยนะ Easy LabEASYLAPSE Easy Lab จะเป็นแอปสำหรับทำ Time Lapse โดยเฉพาะเลยนะครับเข้าไปข้างในปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยสตาร์ทไปนะมันก็จะมีลักษณะให้เราเรคคอร์ด Import นี่ก็คือ Import ภาพมาดูอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่เราจะดูก็คือเราจะเข้าไปทำนะครับหน้าตามันจะเหมือนกับกล้องวิดีโอทุกอย่างเลยก็คือมีตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเพิ่มแสงนะฮะเพิ่มอะไรต่างๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ล็อกค่าแสงอะไรต่างๆต้องอยู่ข้างบนนะครับด้านซ้ายมือนะครับกดล็อกไปแล้วก็มีลักษณะของการโฟกัสให้ชัดแล้วก็ล็อกโฟกัสเหมือนเดิมอะไรต่างๆอันนี้เรามีอยู่แล้วแล้วก็ปรับค่าแสงนะครับปรับค่าสมดุลสีของแสงที่เขาเรียกว่าไวท์บาลานซ์นะครับพอปรับไปสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพแสงอะไรต่างๆนะครับเล่าให้ฟังก่อนจะมีแบบลักษณะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนโทนสีได้ด้วยนะครับผมเช่นอันนี้นะครับผมมันสามารถเปลี่ยนให้เป็นสีขาวดำก็ได้เป็นสีเนกาทีฟก็ได้หรือเป็นสีธรรมดาเป็นสีซีเปียสีน้ำตาลอะไรต่างๆก็ได้นะครับผมครับอันนี้คือลักษณะลูกเล่นที่เขาเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็มีตัวเส้นช่วยกำหนดทิศทางอะไรต่างๆให้ด้วยในการวางเฟรมภาพมีแฟลชนะฮะและที่สำคัญก็อันนี้ก็เป็นตัวเซตติ้งทั่วๆไปนะครับเราสามารถเข้าไปปรับได้ก็คือปรับจะใช้อยู่ตรงไหนปรับค่าของการให้มันบันทึกว่าจะเอาขนาดใหญ่ขนาดเล็กแค่ไหนอะไรต่างอันนี้ปกตินะครับเหมือนทั่วไปนะครับตรงที่ครับแต่สิ่งที่เป็นหัวใจของทางเราอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไม่ยากเลยขออนุญาตนะครับพอเราเสร็จแล้วเนี่ยมีออโต้ก็คือด้านขวามือเนี่ยมันให้มันทำเองนะครับแล้วก็แมนนวลนะครับแมนนวลนี่เรากำหนดเองนะครับผมอันนี้มาหัวใจมันก่อนหัวใจเนี่ยมันอยู่ที่ด้านล่างมุมด้านล่างนะครับการถ่ายไทม์แลปส์เนี่ยคือการถ่ายที่เราจะต้องคำนวณเวลาใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างสมมติว่าเราถ่ายเมฆหรือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยอันนี้เราก็ถ่ายตามเวลาอย่างเช่นเรารู้ว่าพระอาทิตย์จะตกเนี่ยใช้เวลาสัก10นาทีบางทีเราก็สามารถบันทึกกล้อง10นาทีได้เลยถูกไหมฮะก็บันทึกไปเลยอาจจะใช้เวลา10นาทีหน่อยแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราอยากถ่ายดอกไม้อะไรต่างๆนะที่เป็นดอกไม้บานจริงๆเนี่ยตรงนี้ไทม์แลปส์จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการคำนวณค่าเวลานิดนึงความหมายมันคืออะไรฮะสมมติว่าเรารู้ว่าดอกไม้นั้นเนี่ยจะบานใน3ชั่วโมงเราคงไม่ถ้าใครมีพลังนะก็คงเอากล้องไปตั้งมาถ่ายทั้ง3ชั่วโมงเลยแต่มันจะเสียเวลามากถูกไหมฮะเสียทั้งพลังงานเสียทั้งพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเขาก็เลยมีวิธีการคำนวณเวลาขึ้นมาว่าเอ๊ะงั้นเราควรจะถ่ายเท่าไหร่ดีเราก็อาจจะคิดว่าเราอยากให้ดอกไม้บานจริงๆเนี่ยภายใน10วินาทีเราก็มีการมาคำนวณว่าใน10ใน5ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราใช้ดอกไม้บานใน10วินาทีเนี่ยทุกกี่วิเราควรจะกด1ครั้งพอเข้าใจใช่มั้ยอย่างเช่นนิ่งนานว่าสมมติว่าทุกๆ20วินาทีเรากดสัก1เฟรมนะทุกๆ20วินาทีกดสัก1เฟรมนะแช่ไปเรื่อยๆจนถึง
5ชั่วโมงสมมตินะนี่ก็คือการตัดแต่งทานดอกไม้บานพอภาพมาต่อกันมันก็จะเป็นดอกไม้ที่ค่อยๆวูฟขึ้นมาบานภายใน10วินาทีหัวใจมันคืออยู่ตรงไอ้ตัวเลขเนี้ยนะครับก็คือคำว่า time interval นะครับถ้าเรากดเข้าไปใช่ไหมฮะมันจะมีช่วงเวลาให้เรากำหนดว่าเราอยากจะบันทึกให้กดทุกๆ1เฟรมทุกๆ1วินาทีเราก็เลือกไปที่ตัวสุดท้ายนะครับให้กดทุกๆ1เฟรมทุกๆ10วินาทีก็กดไปที่เลข10ให้กดทุกๆ1เฟรมทุกๆ60วินาทีก็กดที่เลข60วินาทีให้กดทุกๆ5นาที1เฟรมก็กดที่5นาทีตัวนี้จะเป็นการบันทึกช่วงเวลานะครับยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่นะครับยิ่งละเอียดหมายถึงว่าความถี่ในการกดเฟรมละเอียดมากเท่าไหร่ภาพจะค่อนข้างเนียนมากขึ้นเท่านั้นในการที่มันจะทำแบบนั้นความต่อเนื่องของภาพจะดูดีมากกว่าแต่ถ้าช่วงระยะห่างระหว่างช่วงที่กดนานเนี่ยมันจะเกิดช่วงกระตุกแล้วก็จะเร็วทำหลักจะเร็วมากฉะนั้นหัวใจอยู่ที่ตรงนี้ว่าจะกดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองโหลดแอปดูแล้วลองเล่นดูนะครับส่วนหลักการเนี่ยจะเหมือนกับของอาจารย์นิพพ์เลยก็แค่พอเรากำหนดค่าทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็กดแป๊กเข้าไปนะครับมันก็จะบันทึกเห็นไหมฮะดูเวลานะครับมันจะเดินอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้เพราะที่ผมใช้ช่วงเวลาที่มันนานไปหน่อยผมขอเป็น10วิแล้วกันนะครับกดให้ดู10วินะครับจบ10วินี่เห็นไหมครับมันจะขึ้น10วินะครับผมพอกดเข้าไปปุ๊บดูเฟซข้างล่างวินาทีข้างล่างเนี่ยนะครับมันเดินไป4 5 6 7 8 9 10นะครับแล้วมันก็จะบันทึก1เฟรมนะครับดูอันล่าสุดนะใกล้ๆกับ HD 720p เนี่ยตอนนี้มันบันทึก2เฟรมละแล้วพอไปถึง20ก็บันทึก3เฟรมนะฮะสังเกตใช่ไหมครับพอไปถึงเลข30ก็จะบันทึก4เฟรมพอถึงเลข40ก็จะบันทึกอีกเฟรมก็เป็น5เฟรมทุกๆ10วินจะบันทึก5เฟรมฉะนั้นเราก็จะเข้าใจว่าตอนนี้มันบันทึกได้5เฟรมแต่5เฟรมเนี่ยในทางวิดีโอมันเร็วมากฉะนั้นเราจะต้องถ้าเกิดใช้วิธีนี้ก็ต้องบันทึกสักเท่าไหร่ฮะอยู่ที่เราคำนวณก็คือสัก10 20นาทีไอ้10 20วินาทีซึ่งใน1วินาทีเนี่ยมันก็จะมี25เฟรมแล้วก็มีคูณเอานะครับฉะนั้นการถ่ายทำแลบมันจะมีเรื่องของการคำนวณเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกเหนือจากการจัดองค์ประกอบภาพนอกเหนือจากการดูว่าเราจะถ่ายการความเคลื่อนไหวอะไรยังไงด้วยจานว่าเมื่อถ่ายเมฆถ่ายถนนมีคนเดินไปเดินมาถ่ายรถวิ่งหรือถ่ายอะไรที่มันมีช่วงเวลาขึ้นลงตามกำหนดเวลาแน่นอนอะไรต่างๆนะครับนี่ก็จะทำให้เราได้ถ่ายแลบขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปเซฟเพย์แล้วก็ได้ขอได้เหมือนเดิมนะครับไม่มียากเท่าไหร่ครับขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าขอผมเปิดเป็นคอมนะครับคุณแม่ครับถ้าจะเปิดสวิตช์มาสวิตช์ตรงไหนนี่สายต่อเลยไม่ใช่นี่อันนี้ไม่ใช่โอเคนะครับกลับมาที่ iPhone นิดนึงนะครับเพราะหลายคนบอกเอ๊ะคุณต่องเราถึงตัวเลขอะไรมากมายแล้ว iPhone ปรับไม่ได้เลยหรือนะครับจริงๆ iPhone ปรับได้ครับแต่ว่าเขาปรับให้เราเลยแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างทำแลบก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างทำแลบที่หลายคนเอาไปใช้ได้เสมอนะครับแล้วก็มีทั้งเมฆวิ่งหรือวิ่งนะครับเราคิดแอปพลิเคชันคือการนำไปใช้เนี่ยได้ตั้งแต่ทำเพื่อให้ดูสนุกสนานจนเป็นเรื่องของอย่างที่ผมบอกนะการทำอาหารเราไม่มีเวลาทำให้คนเห็นในระยะเวลา30นาทีระยะเข้าใจใน 2-3 นาทีเนี่ยก็ใช้ทำแล้วทีนี้การปรับเวลาของ iPhone เนี่ยมันทำออโต้นะครับนั่นคือมาดูตารางนี้ร่วมกันนิดนึงนะครับคือเครื่องจะคำนวณให้เราเลยถ้าท่านบันทึกเอากล้องไปตั้งนิ่งๆกับสิ่งใดนะครับในความยาวที่ต่ำกว่า10นาทีเครื่องจะบันทึก2เฟรมต่อวินาทีก็คือความเร็วที่ได้ก็คือจะ11เท่าจากความเร็วจริงทีนี้ถ้าเกิดท่านไปตั้งเกิน10นาทีแต่ไม่เกิน20นาทีความเร็วจะเป็น1ภาพต่อ1วินาทีเมื่อมาฉายกันนะครับก็จะได้ความเร็ว30เท่าของสิ่งที่ท่านถ่ายนะครับอันนี้ตัวอย่าง10ถึง20นาที30เท่าเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เรียนทำอาหารนะครับ30เท่าหมายความว่าไงครับก็หมายความว่า1นาทีลดลงไปเหลือไม่กี่วินะครับเมื่อเก่ง
ไตรโกณนะฮะถ้าเกิดเกิน20ถึง40ตอนนี้1ภาพต่อ2วินะครับบอยบอยเดี๋ยวโทรกลับนะครับก็จะทำให้เร็วขึ้นเป็น60อันนี้นะครับอยู่เกิน40 1ชั่วโมง20เนี่ยก็จะเร็วซึ่ง120อันนี้คือพวกอะไรนะครับพวกถ่ายดาวเห็นมั้ยดาวหมุนหรืออะไรที่มันเป็นของช้ามากๆแล้วท่านอยากให้เร็วท่านต้องตั้งของยิ่งช้าต้องตั้งยิ่งนานนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมง40นะครับจะถ่าย1ภาพต่อ8วินาทีแต่เวลาถ่ายรูปหนึ่งแล้วเวลามันมาต่อกันมันก็เป็นแอนิเมชันนะครับความเร็วก็จะสูงขึ้น240 iPhone ตั้งแบบของคุณต่อไม่ได้นะครับลักษณะวิธีคิดของสตีฟจ็อบส์ก็คือว่าให้เรียนง่ายๆจะใช้ได้เยอะๆแต่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งไปเซตไปเซตเยอะแต่ของ Android ก็เหมือน PC ก็คือตามสไตล์ของคุณชื่ออะไรนะบิลเกตนะครับก็คือเป็นเชิงอินเจเนียร์คือเข้าไปปรับได้เยอะเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียจึงต่างกันแต่ทำได้ทั้งคู่ไอ้มาสเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์เนี่ยไปแปะไว้ในกลุ่มของพวกเราดีไหมฮะแล้วก็เวลาใครใช้ iPhone แล้วอยากจะรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะต้องจำไอ้ตัวเลขนี้ให้ได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเราอยากให้มันเร็วมากเนี่ยเราต้องบันทึกนานก็จะเสียเวลานิดนึงแต่ว่านักทำไทม์แลปส์นี่อย่างที่เราเห็นดาววิ่งนะครับโชว์ทำแบบมือโปรมากมากนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะไปได้ถึงดวงดาวแต่ภาพมือถือเนี่ยเดี๋ยวผมเอาของผมให้ดูได้อันอื่นที่ผมทำนะทำแลปส์อันนี้ก็เว่อร์ๆหน่อยนะครับแต่ให้ดูเป็นแรงบันดาลใจครับว่าถึงแม้เราอาจจะทำไม่ได้ชัดเจนเท่าเขาเนี่ยแต่มือถือเราก็มีศักยภาพทำอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับใครหน้าหนาวนะไปเที่ยวดอยเที่ยวอะไรเนี่ยอย่าลืมทำเลยนะครับขออย่างน้อยสัก10นาทีนะแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับอย่าไปแตะมันเลยวางให้สวยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามยถานะครับก็จะได้ภาพสวยง่ายมากครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันทำให้มันอลังการของมันเองอยู่แล้วนะครับมือถือก็ทำได้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันที่เป็นรูปแบบกล้องใหญ่คราวนี้มันจะซับซ้อนนิดนึงเพราะนอกจากเขาจะถ่ายนะเขาเคลื่อนด้วยซึ่งมันต้องใช้เครื่องเป็นมอเตอร์นะครับใช้มือเคลื่อนไม่ได้แน่นอนอย่างเงี้ยเราพอทำได้ไม่ได้เคลื่อนอะไรครับเอาไปตั้งเป็นดอยอินหรือตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะได้ภาพทำแลปส์อันนี้ให้ดูพอเป็นสังเกตนะครับนี่เอาดูเอาไทยๆที่ผมทำนะฮะเรื่องนี้เพราะว่าท้ายที่สุดเราคงอยากรู้ว่าเราเอาเขาไปนี่เป็นอันที่ทำด้วยมือถือนะครับที่เมืองการนะครับจะเห็นเลยว่าจะไม่ได้อลังการเท่าเขานะครับแต่ว่ามันก็สร้างความรู้สึกได้นะครับเห็นไหมครับเมฆวิ่งรถวิ่งผมไม่ได้เปิด HD นะขอโทษนะครับเอสัตว์เสียงนี่มันเปิดไม่ออกนะครับ
ผมเสียทุกรูปแบบไกลเลยไกลแล้วนะเวลาเราใส่ดนตรีไปกับทำแล็บนี่โอ้โหดูดีขึ้นเยอะเลยครับเมฆภาคกลางจะวิ่งน้อยนะครับก็เป็นเมฆที่มันต่ำลองไปเล่นกันครับหลังจากเสร็จภารกิจอบรมตรงนี้แล้วไปเที่ยวแล้วตั้งมันจะแนะนำนะฮะ10นาทีดูเหมือนนานครับแต่มาเล่นเหลือจิตเดียวภาพที่เป็นภาพที่ผมอัพไปในของเรานะครับก็ใช้เวลาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ภาพมะเริงราตรีเขาบอกว่าเขาบอกวิทยากรบอกให้เสพแล้วสำรวจนะเคยทำจริงเลยไม่ต้องได้เกรดเอนะกลุ่มนี้นะครับมีหลายขั้นรูปแบบหลายสไตล์นะเดี๋ยวเรามาโชว์กันหน่อยนะครับทำจริงนะครับอันนี้เป็นงานของต่องแต่นี้เรายังอยู่ในเรื่องอันนี้ก็น่ารักนะครับดีแล้วครับอย่าไปเคร่งเครียดจริงๆมาผมไม่อยากสร้างบรรยากาศเคร่งเครียดวันนี้ผมว่าผมคนพูดอะไรแล้วพาเครียดใช่ไหมก็ขออภัยคือไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้นแต่ว่าจริงๆทำแบบที่ผมทำนั้นแค่จะเล่าว่าตั้งอยู่10นาทีนะฮะได้จิตเดียว20วิทั้ง10นาทีเหลือ20วิเองนี่ถ้าเกิดท่านอยากได้ทำแบบสักนาทีหนึ่งก็หมายว่าต้องนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงงั้นก็ลองดูเตรียมไว้เลยฮะที่นั่งสบายๆกาแฟนะครับชายหนุ่มบางคนก็เล่นนะฮะเตรียมเบียร์เตรียมอะไรนั่งจิบลงไปพวกถ่ายสไตล์เนี้ยเขาจะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ครับใช้เวลาหรือ20ผมนั่งอยู่10นาทีไปเที่ยวกันใช่ไหมครับเราชอบถ่ายภาพกระโดดกันใช่ไหมครับแล้วก็กระโดดกันอย่างทรมานโดดเท่าไหร่ก็ไม่พอดีนั่นเองนะครับจริงๆมันมีวิธีง่ายครับเดี๋ยวคุณกุลพัฒน์จะอธิบายวิธีง่ายแต่ผมขอไม่เป็นแบบโดดนะไอโฟนเนี่ยนะฮะก็เปิดที่กล้องนะครับธรรมดาแต่แทนที่เราจะถ่ายแชะเดียวเนี่ยกดแช่พอแช่ปั๊บมันก็พูดรวดเองได้ยินเสียงไหมฮะถ้าคุณตองกระโดดนะจะยอมเหนื่อยไหมไม่สงสารภาพนิ่งไม่ต้องเป็นแนวนอนแล้วนะครับแนวตั้งก็ได้1 2 3อย่างเงี้ยมันก็จะมีภาพที่เราสามารถเลือกจังหวะที่สวยที่สุดได้เพราะมันถ่ายหลายภาพนะครับแต่กระนั้นเนี่ยดูนะฮะเหมือนมนุษย์ประหลาดนะครับการจะเลือกเข้าไปได้คุณต้องเข้าไปแหวนต่อให้ดูก่อนรัวได้ครับไอโฟนลองเล่นได้เลยเดี๋ยว Android เขาจะมากับคุณนะแต่ว่าไอโฟนเนี่ยลองกดแช่ดูสิรัวนะครับ
แล้วก็เวลาที่เราจะซีเล็กนะครับกดคำว่าซีเล็กเพราะซีเล็กปั๊บเนี่ยดูทันไหมครับเข้าไปที่ภาพที่เราถ่ายก่อนวันนี้มันจะเขียนว่า first นะครับ10 photo เห็นไหมอยู่ข้างบนนะคือจริงๆมันถ่ายได้10รูปนะครับแล้วข้างล่างมันมีคำว่า select นะครับให้เลือกคุณก็กดคำว่าเลือกก็กดคำว่าเลือกเวลาก็สามารถจะเลือกจังหวะที่ที่ดีที่สุดได้ครับอันนี้ตลอดสุดแต่มันไม่ได้ลอยในความจริงเราคงไม่ถ่ายโดดในที่มืดๆแบบนี้ถ่ายกันในที่สว่างมันก็จะไม่ไหวแต่ที่มันไหวคือเป็นภาพเบลอเนี่ยอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมืดห้องมันมืดถ้าถ่ายกลางแจ้งโดดบนภูเขาเนี่ยนะก็จะเป็นภาพที่ชัดทุกภาพแล้วเราก็จะเลือกอันที่เราต้องการได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยแต่อันนี้ท้าลอยก็อย่าง50/50อันนี้คือวิธีที่เขาได้ภาพโดดกันไม่มีนะครับโดดทีเดียวแล้วกดแล้วได้มันไม่มีทางไม่มีใครก็ทำกันก็เบิร์สก็มาเพื่อเลือกแต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเดี๋ยวให้คุณต่ออธิบายนะครับก็คือถ่ายเป็นวิดีโอเสร็จแล้วมันจะมีแอปอันนึงที่ทำให้คุณเลือกต่อเฟรมได้เลยเป็นภาพที่คุณอาจจะเคยเห็นเป็นแบบหญิงสาวอยู่ตรงคลื่นแล้วแบบคลื่นกำลังโดนตัวพอดีเลยนึกออกไหมแต่ตัวยังหน้ายังไม่เปียกแต่หลังเปียกแล้วอะไรเงี้ยเขาทำยังไงครับเขาใช้อย่างแรกถ่ายวิดีโอก่อนเมื่อได้คลิปวิดีโอแล้วมาเลือกคลิปวิดีโอเนี่ยมีความละเอียดประมาณนี้ครับ25ภาพต่อ1วินาทีซึ่งละเอียดมากนะครับแล้วคุณสามารถปรับให้เป็น30ภาพต่อวินาที60ภาพต่อวินาทีขึ้นมาเสร็จแล้วคุณมาเลือกคุณจะได้ระยะเรื่องแม้เสี้ยวของวินาทีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นต่างกันเสร็จจากนี้นะครับเสร็จจากบรรยายตรงนี้คงต้องเริ่มฉายหนังแล้วนะเดี๋ยวเราเริ่มกันหลายสายหวานนี่ไอ้ตัวสโลโมชั่นนิดนึงเนาะขออนุญาตเราเข้ามาสักภาพหนึ่งพอดีแบบวันที่นั่งตัดอะไรหลายๆอย่างมามันก็เลยเข้ามาแบบไอ้มัวๆนัวๆไปหน่อยเนาะอันนี้ไม่ซีเรียสนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงฉากเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือเมื่อวานเนี่ยลืมพูดอยู่ตัวนึงว่ามันมีตัวสโลว์ทำสโลว์สปีดสโลว์แล้วก็ฟาสต์ได้นะครับก็คือเห็นตัวคำว่าสปีดคอนโทรลนะครับผมคล้ายๆกับ iPhone กันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาใช้ลักษณะของการขึ้นลงเท่านั้นเองนะครับผมก็คือถ้าเราลงมาเนี่ยถ้าเราดันลงมาคิดถึงไอ้ที่เราปรับวอลลุ่มถ้าเราดันลงมาเนี่ยภาพก็จะเพิ่มขึ้นก็คือจะทำให้มันสโลว์มากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าดันขึ้นเนี่ยสปีดก็จะเร็วขึ้นนะครับโอเคดูอันนี้ผมดันขึ้นก็จะเร็วนิดหนึ่งนะฮะนะแต่ถ้าสมมติว่าเราดันลงนะครับเราดันลงเนี่ยก็มันก็ดันลงจากร้อยนะครับให้ลงมาต่ำกว่าร้อยเนี่ยมันก็จะต่ำสโลว์แค่นั้นเองนะอันนี้หลักง่ายๆของไอ้ตัวสปีดสโลว์นะครับผมก็สามารถเข้าไปใช้ได้นะครับไม่มีอะไรมากสำหรับตัวนี้มาถึงไอ้ตัวเรื่องจับภาพนิ่งเนี่ยจริงๆมันมีหลายแอปมากมันมีน้องวิดีโอกราฟเวอร์เฟรมแคปเจอร์วิดีโอแคปเจอร์ if see fit frame อะไรต่างเยอะมากซึ่งก็เข้าไปดูแล้วว่าตรงเนี้ยสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันทำง่ายดีนะครับมันจะเรียกว่าเฟรมแคปเจอร์ก็หลักง่ายๆไม่มีอะไรมากโดยตัวมันจะเข้าไปทำการฟีดภาพนะครับฟีดภาพที่จะเข้าไปนะครับผมหน้าต่างก็จะมีประมาณนี้แค่นั้นเองแล้วนี่มันก็จะเราหลังพอเราถ่ายมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกใช่ไหมครับแล้วก็จะเข้าไปที่วิดีโอมันสักอันหนึ่งหรือต่างผมเอาอันนี้แล้วกันเนาะเพย์ให้ดูเนี่ยจะเห็นว่ามันยังเคลื่อนอยู่ใช่ไหมฮะจะมีการเคลื่อนอยู่สั้นหนึ่งนะฮะอันนี้ย
ยาวหน่อยอันนี้แล้วกันเนาะมันจะยาวนิดนึงอ่ะนี่เห็นตอนนี้มันเคลื่อนอยู่ใช่ไหมหลักของมันของframe capture เนี่ย frame capture เนี่ยก็คือการสามารถเล่นทีละเฟรมได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูจากภาพเนี่ยถ้าเรากดในตัวสามเหลี่ยมด้านขวาเนี่ยสามเหลี่ยมด้านขวาเห็นไหมครับกระดึ๊บกระดึ๊บจากเดิมที่มันเป็นมันเป็นวิดีโอเนี่ยเราสามารถเล่นทีละเฟรมได้เหตุผลที่เขาทำนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อให้เราเลือกว่าเราอยากจะได้เอาเฟรมไหนของวิดีโอมาทำเป็นภาพนิ่งนะครับผมติ้งต่างว่าให้ผมไม่ชอบผมเพิ่มเข้าไปผมปุ๊บแล้วหยุดอันนี้เพย์แบบปกตินะแล้วเรามาเพย์แบบทีละเฟรมดูทีละเฟรมดูติ้งต่างว่าผมชอบภาพนี้นะผมชื่นชอบผมชอบภาพนี้ปุ๊บพอได้ภาพที่เราต้องการแล้วก็ไปบนสุดเนาะพี่มันมีคำว่ามีรูปภาพคล้ายๆกับกล้องถ่ายรูปพอเรากดบล็อกเข้าไปเนี่ยนะฮะแป๊บนึงภาพมันจะดึงมาเป็นเฟรมวิดีโอให้เฟรมภาพยิ่งให้เรานะครับผมจะเข้าไปที่ตัวแคปเจอร์ให้ดูนะครับตัวที่เราแคปเจอร์แล้วนะฮะตอนนี้มันก็จะกลายเป็นภาพจากภาพวิดีโอนะครับมันก็จะกลายเป็นภาพยิ่งให้เราใช้ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันความชัดของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับตอนที่เราถ่ายวิดีโอถ้าเราถ่ายวิดีโอด้วยความคมชัดสูงแล้วเนี่ยการมาทำเป็นเฟรมภาพนิ่งเนี่ยก็จะทำให้คล้ายๆกับภาพนิ่งได้เลยนะครับสามารถที่จะอย่างนี้พอยกตัวอย่างที่ว่าพอใช้แอปนี้เข้ามาเนี่ยเราถ่ายวิดีโอใช่ไหมฮะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตใช้ตัวนี้นิดนึงพอเราถ่ายวิดีโอเราก็ถ่ายไปปกตินะครับเหมือนที่พี่เจ้าชื่อเขาว่า frame capture นะฮะแต่ว่ามันก็มีคำว่า video grabber ได้เหมือนกันนะฮะมันมีหลากหลายแอปมากที่จะเข้าไปใช้หลักการเดียวกันก็คือเอาวิดีโอมาทำเป็นภาพนิ่งเท่านั้นเองนะครับลองเข้าไปดูถ้าเกิดไม่อ่านจะไม่ชอบแอปนี้ก็ไปเอาดูแอปอื่นได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเข้าไปช่วยได้แล้วก็ในส่วนของ burst mode นะครับถ้าเข้าไปตัว open camera เนี่ยมันก็จะมี burst mode อยู่ด้วยนะครับสำหรับถ่ายภาพนิ่งนะครับเราก็แค่สลับไอ้ตัวนี้เป็นภาพนิ่งเนาะแล้วก็ไปตัวปุ่มขวาบนสุดที่เป็นคล้ายๆกับฟันเฟืองเนี่ยมันจะต้องเข้าไปเซตติ้งหน่อยแล้วมันจะมีคำว่า burst mode อยู่เนาะมีคำว่า burst mode อยู่นะฮะซึ่งมันจะบอกว่าเราจะเอาเท่าไหร่กี่รูป2รูป3รูป4รูป5รูป6รูป7รูปจนอันไม่มีก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมี burst mode interval ด้วยก็คือจะเอาแบบไม่ดีเลย์เลยไหมถ่ายตลอดแค่ทุกเฟรมเลยหรือว่าจะแบบดีเลย์1วิ2วิ3วิก็ได้พอเรากดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไปกดบันทึกเนี่ยมันจะปั๊บ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 ให้ตามที่เราตั้งไว้สมมติเราตั้งไว้ว่าจะ burst mode สัก10-15กดทีเดียวมันก็ปั๊บ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 ให้แล้วเราก็เลือกใช้ได้เช่นเดียวกับเหมือนกันที่อาจารย์พบพูดในจำนวนโฟมได้กันนะครับอันนั้นคือการถ่ายแบบต่อเนื่องของopen camera หรือกล้องทั่วๆไปแต่ว่าในกล้องของ Android เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะมีนะลองเข้าไปดูนะครับผมว่าของตัวของเขาเองน่าจะมีเหมือนกันนะครับลองเข้าไปรายละเอียดดูอย่างเช่นของผมเนี่ยก็จะมีตัวแบบเนี้ยนะครับผม burst mode อะไรต่างๆ panorama อะไรต่างๆอยู่กันฉะนั้นกล้องของ Android ของตัวเองน่าจะมีอยู่นะลองเข้าไปดูในฟังก์ชันดูบางอันมีนะบางอันอาจจะไม่มีนะครับถ้าไม่มีเราก็ใช้ open camera ได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถถ่ายต่อเนื่องได้ทั้งในเชิงภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายแบบวิดีโอแล้วก็มาแคปเจอร์ภาพนิ่งหรือเฟรมแคปเจอร์ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคครับจะเริ่มเล่นนะครับขอสับเป็นเบอร์อีกทีนี้สำหรับตัว iPhone นะครับก็เมื่อกี้เราเรียนเรื่อง Burst Mode ไปแล้วก็จะเห็นเลยว่าคุณสตีฟจ็อบส์ไม่ได้ออกแบบให้ตั้งอะไรได้นะครับกดอย่างเดียวก็ต้องไปโหลดแอปวิดีโอแกรปเปอร์นะครับเพิ่มวิดีโอแกรปเปอร์ก็คือหลักการของคงไม่พูดซ้ำของ Android นะครับหลักการเดียวกันก็คือเราเอาตัววิดีโอเนี่ยมาเดี๋ยวนะครับรอแป๊บเป็นส่วนใหญ่ผู้ศึกษาเนี่ยจะเริ่มชมรูปต้นออกงานตลอดนะครับตัวที่ผมใช้อยู่อันนี้สำหรับการทำพวกภาพกระโดดนะครับเอาภาพวิดีโอมาเลือกเป็นภาพเดียวStill Shot เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะตัว
อย่างมันตาลายนะเมื่อวานคนที่ให้ยืมเลเซอร์ยังพบเลเซอร์มาไหมครับขอยืมนิดหน่อยเดียวกับที่คุณกุลพัฒน์พูดนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกภาพที่เราบันทึกไปนะครับวิดีโอนะฮะเลือกวิดีโอที่เราบันทึกไปเมื่อวานในไอเดียเลยซึ่งเป็นอันเดิมยอดนิยมนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมาทีละเฟรมมันจะใช้เวลาประมวลนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะเลือกจังหวะลองจินตนาการว่าภาพการดูดีเป็นผู้บุรพาเนี่ยแท้จริงเป็นภาพการกระโดดผมก็จะเลือกได้เลยเป๊ะเลยนะครับภาพที่ต้องการกูตามกระโดดอีกทีนะครับเพื่อความแล้วเราก็มาที่สกรีนช็อตใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ไปเลือกภาพคุณกุลพัฒน์วิดีโอคุณกุลพัฒน์กันโดดมานะครับเห็นไหมฮะตั้งแต่ตั้งหน้าตั้งจนกระทั่งมันก็จะค่อยๆประมวลนะครับแยกมาทีละเฟรมตอนนี้ยังประมวลอยู่นะฮะรอสักครู่มันก็จะได้ภาพในของ iPhone เนี่ยเขาจะเป็น1:30นั่นก็คือใน1วินาทีโดดมา30รูปเห็นไหมครับด้านล่างเริ่มค่อยๆประมวลมาอยู่นะครับแล้วพอมันประมวลเสร็จปั๊บทั้งเส้นเนี่ยเราก็จะได้จังหวะการกระโดดที่สวยที่สุดเมื่อได้จังหวะการกระโดดที่สวยที่สุดปั๊บคราวนี้เราก็เลือกแล้วครับอันไหนเป็นอันที่ไม่โดดสักทีนะครับพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับน่ะหนังตัวแล้วนะครับบอกจะติดนะครับน่ะได้เจ้าเปรตแล้วนะฮะเห็นไหมครับพอได้จังหวะโดดที่ถือว่าสวยที่สุดใช่ไหมครับคุณก็กดปุ่มเซฟต่อไปไปเที่ยวไหนนะครับไม่เหนื่อยแล้วนะครับก็จะได้ภาพโดดที่สวยงาม 100%ไม่มีพลาดผมเห็นบางที่เห็นเราก็เป็นวิทยากรนะไปสถานที่ท่องเที่ยวเห็นโดดกันเป็น10คนนะไอ้ช่างภาพบอกยังไม่ได้นาทีเหมือนจะให้มันโดดแล้วมันได้เลยอ่ะจริงๆมันมีวิธีนะครับที่ลองไปเล่นแล้วจะชอบนะมันจะทำภาพพิสดารคนน้องลูกหลานที่โดดลงสายนะครับกดเป็นวิดีโอตั้งแต่แห้งจนเปียกไปเลยเสร็จแล้วมันเลือกแล้วท่านจะได้ภาพจังหวะที่เกือบจะโดนน้ำหรือน้ำเพิ่งแตกออกมาเลยออกมาเพิ่งกระจายตัวยังไม่เปียกได้จากกลไกแบบนี้ครับนะฮะก็ฝากไว้อย่างนี้นะครับกดเซฟปั๊บจะเอาไปแชร์ไปไหนรับรองดูฮะครับอันนี้ก็เป็นของแถมนะครับถือว่าเป็นของแถมสำหรับคลิปถ่ายภาพแบบมือโปรนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับท้ายสุดละแล้วสุดท้ายแล้วเราจะเบรกหลังจากเบรกเราจะมาดูหนังในการถ่ายในกล้องนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าพาโนรามาพาโนรามาเนี่ยชื่อมันคือไว้ถ่ายวิวใช่ไหมครับทุกคนบอกไว้ถ่ายวิวแต่จริงๆแล้วเนี่ยพาโนรามาเอาไว้ถ่ายภาพที่คุณต้องการได้เลนส์มุมกว้างได้เช่นนะครับอนุญาตนะจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับถ้าผมวางอย่างเงี้ยผมแค่ติดแค่2ท่านมันไปรายงานมันไปเสนอไม่ได้ว่าโอ้มากันเยอะนะครับกดตรงนี้นะครับจะนั่นเลื่อนเราจะได้ภาพที่
รือคุณมีเลนที่เรียกว่าเลนส์ไวเดอร์นะครับเห็นทั้งอ้องเลยโดยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มมันมีอยู่ในตัวมือถืออยู่แล้วเพียงแต่นำมาประยุกต์ใช้นอกจากภาพวิวนะครับภาพการประชุมภาพมือภาพอะไรใช้ได้หมดนะฮะเงื่อนไขมีอย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้เคลื่อนไหวกันเยอะนะถ้าเคลื่อนไหวกันเยอะมันจะเหมือนภาพถ่ายติดวิญญาณเพราะมันจะเป็นแบบจางๆเนี่ยแต่สมมติเป็นภาพกลุ่มเมื่อวานเนี่ยถ้าเราต้องยืนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถอยเท่าไหร่กล้องเราก็ไม่พอแล้วนะเราก็ใช้การถ่ายเป็นพาโนรามาเห็นไหมครับเห็นตั้งแต่ตรงนี้ยันถึงปลายห้องเลยโดยไม่ต้องใช้เป็นพิเศษนะครับเทคนิคเล็กๆพวกนี้ครับมันเป็นการประยุกต์ของที่มีอยู่แล้วธรรมดาเราบอกพาโนเนี่ยเอาไว้ใช้แต่ถ่ายวิวกระจายภูเขาอะไรกันนะหลายคนก็เคยลองเล่นแต่จริงๆสำหรับการเอามาใช้แทนลัดเลนส์ไวก็ติดถ่ายมากมายโดยเฉพาะภาพกลุ่มเวลาเราสัมมนาเราไม่ต้องมีกล้องเลยอยากไปมุมแบบเนี้ยคือไม่อยากไปไกลแล้วตัวคนทั้งหมดอย่างเงี้ยครับถ่ายใกล้ๆถือว่าเห็นเยอะครับลองอีกทีก็ได้นะครับได้ป่ะเข้าพาโนนะซ้ายขึ้นมาพาโนจะมาจากซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับไปแตะมันอันนี้มาจากซ้ายเดี๋ยวทุกวันนึกว่าให้ไปได้ทางเดียวนะไปจากขวาก็ได้ไปจากขวาก็แตะต้องดูทุกฝั่งกดทุกโยหูระยิ่งเห็นเยอะมากเลยมัน360องศาเยอะเห็นไหมครับยิ่งกว่า300ยิ่งกว่า300เห็นแล้วทุกอย่างบนนี้เนี่ยวงกลมนี่นะครับก็จะเห็นภาพมุมที่น่าสนใจอาจจะหน้าบึ้งไปหน่อยนะแต่ว่าจะเห็นมุมที่ลองไปเล่นดูครับลองไปศึกษาดูใกล้ใส่เรียนไว้ก็นะครับทีนี้ถ้าเกิดคนจะถ่ายเชิญเทคนิคขอคุณแนะนำมาโลได้นะเพราะผมจะไม่ทราบถ้าคนที่จะถ่ายเชิญเทคนิคแบบมาโครเช่นภาพจริงๆเราควรจะทำแบบนี้แทนที่จะทำแบบนี้อันนี้เป็นบทเรียนสำคัญก็คือว่าเวลาก่อนที่ท่านจะเผยแพร่งานทุกครั้งนะครับชวนใครทุกคนมานั่งดูด้วยให้มาดูกันสักหน่อยสิแล้วพอมีคนอื่นนั่งดูเนี่ยเราจดโน้ตเราจะรู้เลยอะว่าจริงๆเราอยากจะทำอะไรและจากขั้นตอนนั้นนะครับอย่าปล่อยงานเหนื่อยกันมาเยอะนะครับวันนี้เช่นกันนะครับงานที่ทำขึ้นจอมาแล้วหรือยังไม่ได้ขึ้นไม่ทันได้เหตุใดอย่าปล่อยมันครับอุตส่าห์เหนื่อยแล้วเรามีสื่อสังคมออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมเรามีหน้ากลุ่มเขาเอามาอัพได้พรุ่งนี้มื้อนี้ก็ได้สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะไม่อัพอันนี้ขึ้นนะครับเพราะผมจะเปิดโอกาสให้ท่านฟังคอมเมนต์นะครับแล้วก็เอาไปแก้การแก้นั้นคือสิ่งที่เราเรียนเมื่อวานที่เรียกว่าทริมมิ่งเราบอกว่าอีดิทติ้งเป็นกระบวนการแรกเกิดรับคัดขึ้นมาเราไม่มองว่าสิ่งนี้เป็นไฟนอลนะครับเดี๋ยวท่านไปแก้ให้ได้ดังใจเสร็จแล้วท่านค่อยอัพเองแต่ก็ขอมีความคาดหวังนะครับว่าจะอัพทุกเรื่องครับโดยที่ทางผมจะรอเฝ้าติดตามถ้าคนบอกว่าดีแล้วไม่แก้ก็อัพเลยก็ไม่ห้ามแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่อยากไปจุ๊บๆจิ๊กๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นการตกแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เนี่ยก็สนับสนุนให้เกิดขึ้นตกลงเรามีทั้งหมด13เรื่องใช่ไหมครับแต่คุณแม็กนี่แบบเหมือนทำงานโรงแรมแต่นะไม่เขียนได้13ใช่ไหมกระโดดข้ามเป็น14เลยใช่ไหมนะรวมที่อยู่ในเฟซบุ๊กถ้ารวมเฟซบุ๊กเมื่อก็14จริงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคุณกุลพัฒน์จะเป็นคนเล่นใช่ไหมฮะฟังห้องมืดกว่านี้ได้ไหมครับดูสนุกต้องดูมืดๆครับดูหนังนี่ครับมืดกว่านี้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเดินชนกันเรื่องแรกครับชื่อเรื่องอะไรฮะไก่ใช่ครับไก่ไหนฮะไม่อยากบอกที่ห้องใช่ครับลืมตั้งชื่อจริงๆโอเคพี่กิ๊ฟสามทีหรือต่อพี่กิ๊ฟท่านมีความเสียเพราะทำไมครับทำไมครับทำไมการจุดทูบเลยครับดีนะครับดูตื่นเต้นระบบเลยน่ากลัวพอเปิดแล้วนะพี่กิ๊ฟสามทีต่อมันจะฟูลสกรีนสวัสดีครับหลายท่านมีข้อสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าทำไมการจุดธูปไหว้พระบ้างก็จุด3ดอกบ้างก็จุด7ดอกบ้างก็จุด9ดอกวันนี้พี่จะพาท่านแผ่คำตอบเรื่องนี้ครับอ
บางท่านก็จุด3บางท่านก็จุด5บางท่านก็จุด9โอ้นะบางท่านมานะที่มัดนี่ไงจุด3หนเป็นกำกำเลยโอ้ไฟลุกเลยแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้นะแล้วแต่เขาปรารถนาอย่างไรขออย่างไรนะคะก็ตามใจเขาค่ะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ปรารถนานะเราเป็นผู้เก็บรักษาดูแลเราก็ทำตามหลังเข้าไปขอความสะดวกให้กับผู้มาไหว้ก็แล้วกันแล้วจำนวนทูป3 5 9อะไรเนี่ยเกี่ยวกับอะไรครับแม่ชีอ๋อก็เกี่ยวกับเผาวินัยนะแล้วก็อย่างนั้นนะแล้วก็5แล้วก็9เพราะกดติดตามเราต่อไปเนี่ยมันไม่นะแต่ว่าต้องชื่นชมนะครับทำออกมาได้น่าติดตามออกทีวีก็ได้นะครับทางโปรแกรมน่าจะแฮปปี้นะมีบุคลากรที่มีฝีมืออยู่ในตัวครับก็โอเคนะครับงานชิ้นต่อไปครับคุณต้นใช่ไหมครับใช่คุณต้นคนไหนฮะนาคณะอ๋อครับผมครับดีเจวัดใหญ่ชมงคลเป็นสถานที่ทำสงครามไม่ใช่มันไม่ใช่เจดีย์แห่งนี้สมเด็จพระนเรศวรโปรดให้สร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อทหารพม่าและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ก็คือการเข้าสักการะหลวงปู่ชัยมงคลขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและพยันตรายใดๆขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญบางคนก็เลือกเติมน้ำมันในตะเกียงให้ชีวิตมีความจะโชติช่วงสุขสว่างค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็
็คือเรื่องราวของวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะก็เชื่อว่าหลังจากนี้ทุกคนคงจะเข้าใจและรู้จักวัดแห่งนี้มากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีการยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและความดีนะคะตามหลักของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปฏิบัติตามเป็นที่สุดค่ะไม่บ่อยนะครับที่วิทยากรดูอะไรแล้วขนลุกด้วยความรู้สึกว่าโอ้โหฝีมือนะครับนี่ผมไม่ได้ปากหวานนะฮะทำได้ดีจริงๆเพราะว่ามันรู้สึกถึงความเย็นของวัดผมไม่รู้แหละว่าเขาพามาอาจจะเป็นการใช้ดนตรีจังหวะภาพต้องรู้สึกเหมือนผมไหมเรารู้สึกได้ถึงพุทธศาสนาซึ่งอันนี้มันเป็นหัวใจของการสื่อสารมันมากกว่าว่าช็อตสวยอะไรลีลากันตัดต่อนะครับการเล่าเรื่องออกมาได้ดีก็เสียดายนิดนึงก็คือในเรื่องของเสียงนะก็คงต้องหา small talk หรืออะไรหรืออะไรที่ถ้าเกิดจะทำต่อต้องทำต่อเลยนะครับคนที่ทำในระดับนี้อย่าหยุดทำโดยเด็ดขาดทำต่อเลยแล้วก็เสียงต้องชัดกว่านี้อีกนิดนึงทั้งเสียงของท่านอาจารย์พระนะครับแล้วก็เสียงของตัวเราเองแต่เสียงบรรยายนี้เราคุมได้อยู่แล้วมีต่อมีอะไรจะเสริมไหมแล้วก็เรื่องของการดูดีเรื่องนี้ไม่อยู่ตรงนั้นในการเรียงเรื่องแล้วก็เรียงช็อตเรียงคัดในต่างๆที่อาจารย์พิลบสอนถือว่าทำได้ดีนะเปลี่ยนมุมแล้วก็ให้รายละเอียดของภาพที่ค่อนข้างสวยงามทีเดียวมีภาพผ่านหลายภาพแทนสายตามีครบนะครับแต่มายังไม่ได้ยัดเยียดนะครับผมรู้สึกว่าข้อเด่นก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราได้อยู่กับความสงบของพุทธศาสนานะครับคุณเป็นติ่งเชิญต่อเลยครับเรื่องต่อไปเต่าว่าเต่าอยู่ไหนครับอ๋ออยู่ใกล้ๆกันเลยนะฮะเที่ยวกันวันธรรมดาสนุกอย่าบอกใครเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันน่าเดินขนาดไหนแม้อากาศจะร้อนแต่เราได้เดินสบายๆไม่ต้องไปเบียดกับใครได้กราบพระอธิษฐานขอพรเสี่ยงเซียมซีนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้มองเห็นพระนอนได้เต็มองค์เดินวนรอบองค์พระสบายสบายเลยค่ะหลังจากผมผ้ารอบผมผ้าเสร็จแล้วเราก็มาเติมน้ำมันในตะเกียงเพื่อชีวิตของเราจะได้โชคช่วงจะสว่างเป็นภาพของวัดที่เป็นจับรายละเอียดของสิ่งที่หลายคนมองข้ามผมคิดว่ามันมีพลังอยู่แน่นอนปัญหาเช่นนี้แน่คือการมิกเสียงบทจริงๆเสียงดีด้วยนะครับที่บอกว่าเสียงขำๆไม่ขำนะเสียงมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดให้คนฟังเดี๋ยวยังไงยังอยู่ในเครื่องใช่ไหมครับอยู่เครื่องไหนครับขออนุญาตให้ต่องวันนิกไม่ได้ทำเป็นปังตางนะมันรอบรหัสไหมครับแล้วเดี๋ยวขอคุณต่อลองมิกเสียงใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะดูการมิกเสียงสำคัญครับส่วนใหญ่เนี่ย
ครั้งแรกเวลาเราใช้เสียงเราเรารู้สึกว่าดนตรีมันกบๆมันหน่อยดีกว่าเสียงเรามันเด้อแล้วเสียงเรามันไม่ค่อยเวิร์กแต่เชื่อนะครับทำเสียงตัวเองให้ชัดขึ้นมาเพราะคอนเทนต์เนี่ยมันหายไปเยอะจากการที่เราไม่ได้ยินเนื้อหาทั้งหมดต้องได้ยินเนื้อหาทั้งหมดไปช่วงเวลาไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวเรามิกซ์อีกทีแต่ว่าตอนนี้เราลองเป็นเรื่องถัดไปนะครับแต่ผมชอบในเรื่องของภาพและจังหวะของการคือภาพที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ภาพที่มีมุมที่แตกต่างแต่มันถ่ายจากใจอ่ะอย่างภาพของคนที่คุกเข่าอยู่แล้วก็ไหว้พระนอนผมว่าเป็นภาพมีพลังแล้วก็การเปลี่ยนขนาดภาพนะครับทำได้ดีแล้วก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าในพื้นที่วัดเนี่ยมันมีเนื้อหาเรื่องราวมากมายกว่าที่เรามองเห็นนะครับของแม่ชีในวัดใหญ่ชัยมงคลประกอบไปด้วยโบสถ์ที่มีพระประธานพุทธชัยมงคลประดิษฐานภายในด้านหลังของโบสถ์จะเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์ชัยมงคลส่วนด้านหน้าที่เยื้องกับโบสถ์จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยญาติหรือพระนอนส่วนด้านหน้าของโบสถ์เมื่อข้ามสะพานไปจะเป็นตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากที่ได้สำรวจและได้เห็นโบราณสถานและอุทยานพระนเรศวรนะคะก็ทำให้สำนึกในประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นก่อนนะคะได้สร้างได้รักษาให้คนรุ่นหลังได้เห็นซึ่งประวัติศาสตร์และโบราณสถานแห่งนี้สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้สืบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นอีกสไตล์นะครับในการเข้าไปท่องเที่ยวผมชอบตอนคือตอนสุดท้ายเนี่ยที่ปิดเนี่ยเหมือนอ่านใช่ไหมครับตามันเหลือไปใช่ไหมครับเสียดายมากเลยก็คือมันดีมาตลอดเลยแต่คนจะจำสิ่งสุดท้ายเสมอนะฮะคนจะจำสิ่งสุดท้ายเสมอเลยเพราะนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของระหมดแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ถ้าจะแก้นะครับอาจจะต้องแก้อันสุดท้ายไปหาที่เขียวๆนะครับพูดอีกทีหนึ่งไม่จำเป็นต้องพูดที่วัดก็ได้แล้วก็ในส่วนของการสัมภาษณ์นะครับคิดว่าจริงๆอยากให้เสียงชัดกว่านี้เข้าใจนะครับคงมีข้อจำกัดในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยอยากให้เราเฝ้าดูร่วมกันว่าปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยมันทำให้เราต้องเงี่ยหูฟังไม่ได้ยินอยู่เยอะมากเพราะนั้นเดี๋ยวพอเราไปเอาจริงเนี่ยเราจะต้องซื้อ small talk หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อไปทำให้เสียงของเราชัดครับคุณต่อมีอะไรเติมไหมครับชิ้นโอเคนะครับงั้นขอชิ้นต่อไปเลยครับชิ้นต่อไปของคุณอะไรฮะอันนี้ครู
คุณการคุณยิงการเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเราจะพามาไหว้พระและเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะคะและเราจะพาไปสถานที่ที่แห่งหนึ่งที่ทุกคนที่มานักท่องเที่ยวที่มาต้องถามถึงและต้องถามหาแล้วก็ต้องไปกันทุกคนสถานที่แห่งนี้ก็คือห้องน้ำนะคะตามมาเลยค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ห้องน้ำที่วัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะมีต่างประเทศก็เยอะค่ะแล้วเราจะทำให้เขาประทับใจเพื่อกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งได้อย่างไรทำได้20กว่าปีแล้วลูกค้าจะเยอะช่วงประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นะจะเยอะวันธรรมดาถ้ามาไม่ลงก็จะน้อยหน่อยวันธรรมดาปกติใส่เลยได้ไหมคะจะใส่เลยค่ะแล้วทีนี้มีค่าบริการค่าบริการจะคิดเป็นรายบุคคลหรือเปล่าคะหมายถึงว่าอ๋อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ฮะแล้วแต่แล้วแต่ทำบุญค่ะยิ้มนิดนิดพนักงานห้องน้ำเนี่ยมีแค่4คนค่ะพนักงานห้องน้ำ4คนแล้วห้องน้ำมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวใช่ไหมคะฝั่งข้างนอกอีกข้างนอกอีกมีอีก4คนค่ะแล้วแบ่งกันแล้วพี่ชอบแบ่งค่ะเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วต่างชาติจะเยอะไหมคะต่างคนไทยส่วนใหญ่หรือว่าส่วนใหญ่วันธรรมดานี่คนต่างชาติจะเยอะเยอะคนต่างชาติฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเยอะมาบ่อยแต่จะเยอะจะช่วงเช้านะนี่แหละมาทำนี้เราได้บุญนะทุกอาชีพมีความสำคัญมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ล้วนต้องทำด้วยใจด้วยความมุ่งมั่นสุดท้ายแล้วก็จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้นะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เขาชมมาแล้วก็นับว่าเป็นอาชีพที่มีใจรับบริการจริงๆเลยนะคะมีความอดทนเสียสละเราก็ขอชื่นชมคุณลุงคุณป้าที่มาช่วยกันทำในแบบนี้แล้วก็อยากให้ชนรุ่นหลังอย่างเราๆนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนะคะทีนี้มันเป็นมองสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วมันก็มีจังหวะที่น่าสนใจนั่นก็คือจังหวะที่หยอดเหรียญอันนั้นเป็นการถ่ายทำที่ทำได้ดีมากเลยครับที่เป็นเสียงเหรียญก็แก๊กก็แก๊กตรงต้นนะอันนั้นถ่ายแบบทำได้ดีมากจังหวะนั้นแต่พอมาถึงช่วงสัมภาษณ์นะครับเรื่องแบบเสียงไม่ชัดเท่าไหร่บวกกับภาพปากน้อยไปจริงๆเวลาแกพูดถึงไอ้คนต่างชาติอะไรเนี่ยเราปากได้เลยทีนี้เข้าใจว่าคลายมาสเตอร์มันจะปากยากนิดนึงแต่ถ้าจะซ่อมมันนะครับตอนที่แม่ค้าหน้าสุขาแกเล่าเรื่องอะไรเนี่ยหาภาพที่เป็นภาพห้องน้ำมาปะหรือภาพบรรยากาศวัดก็ได้นะครับเข้ามาปะแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยมันจะให้เราซึ้งใจในส่วนของตัวอาชีพเขาใช่ไหมครับนั่นคือเป้าหมายว่าอาชีพทุกอาชีพมีพลังมันก็มาดีแล้วแหละแต่อย่าเร็วนะครับผมบอก 1.5 ถึง 3 วิเนี่ยแต่บางชาครั้งเนี่ยคิดถึงตอนเด็กโดดน้ำเราต้องช้านิดหนึ่งละอาจจะต้องมีภาพของคุณพี่คนนั้นเข้าอาจจะเอามาสโลก็ได้นะครับช่วยนั่งทำงานอยู่หรืออะไรแล้วก็ปิดด้วยภาพของอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำแล้วค่อยมาเข้าคิวของเรานะคิวของเราคือคิวปิดนะฮะคิวปิดมาเร็วไปยังไม่ทันซึ้งจะซึ้งอยู่นะอ้าวคิวปิดมาปิดซะแล้วแล้วมีฝรั่งมายืนเดือดๆาอยู่ในคิวเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นปัญหาในเชิงคอนเทนต์ละเพราะคนไปดูว่าอินดัสทรีนี้เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราประสบปัญหาแบบนี้เนี่ยบางทีต้องยอมทิ้งคิวปิดผมสอนว่ามันต้องมีเปิดมีปิดจริงแต่ในบางกรณีถ้าคิวปิดลงมาในสองของที่คุณภาพมันไม่ได้มีฝรั่งอะไรเนี่ยมันเสียพอมันเสียก็ทิ้งเลยแล้วมาปิดกันอยู่ที่ไอ้เจ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดกับหน้าแม่ค้าคนนั้นมันก็จะเกิดความสนใจเป้าหมายการสื่อสารไม่ได้โชว์เทคนิคการตัดต่อไม่ได้เป้าหมายคือมันโดนไม่โดนถ้า
ถ้าโดนปั๊บมันก็จะมีไลฟ์มีไวรัลมีอะไรต่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นลองไปทำแก้นิดเดียวนะครับแล้วก็จะเสร็จท้ายสุดระวังเรื่องดนตรีดังนะครับพวกเราปัญหาตอนท้ายดนตรีมันจะดังต้องมิกเสียงลงมานะครับโอเคทำไมอ๋อดีครับเราเปิดรับก็เปิดรับแต่ยังไม่ได้เลือกนะฮะยังไม่ได้กดเดี๋ยวเราไปเท่าที่มีก่อนนะครับแล้วระหว่างผมโม้คุณก็ใส่ได้เรื่องต่อไปของใครครับกวางกวางข้างหน้าเลยนะครับโอเคครับจะไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะกวางขอแนะนำนี่เลยค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะการเดินทางมายังวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเปิด Google Map โหลดเลยค่ะขับรถไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตัวเมืองอยุธยาค่ะให้สังเกตวงแหวนเจดีย์นะคะจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายค่ะขับตรงไปเรื่อยๆอีกเลยนะคะแล้วให้สังเกตป้ายค่ะจะเจอป้ายวัดใหญ่ชัยมงคลป้ายใหญ่ๆอยู่หน้าวัดเลยประวัติของวัดแบบคร่าวๆนะคะวัดนี้นะคะเดิมชื่อวัดป่าแก้วค่ะหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกนะคะก็ร้างมาถึง400ปีเลยค่ะพระครูภาวนาพิไรคุณนะคะก็ได้นำคณะภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีค่ะมาช่วยกันฟื้นฟูวัดค่ะแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะถ้าวันธรรมดาก็เยอะแต่เสาร์อาทิตย์เยอะกว่านี้ถ้าเทศกาลแบบวันเฉลิมพระชนมพรรษาออกพรรษาเข้าพรรษายิ่งเยอะใหญ่ยิ่งปีใหม่ยิ่งเยอะแล้วเวลาเปิดปิดของวัดเนี่ยค่ะวัดนี่ถ้าเกิดก็จริงๆแล้วนะ2โมงเช้าถึงจะทำงาน5โมงเย็นเลิกแต่วัดน่ะไม่ปิดหรอกนู่นแหละ6โมงทุ่มนึงคนยังเที่ยวอยู่แล้วจุดเด่นของวัดนี้มีตรงไหนบ้างอะคะก็มีเจดีย์ใหญ่เจดีย์ประธานองค์ใหญ่เลยสมเด็จพระเศศวรเป็นผู้สร้างอายุเก่าแก่ประมาณ420กว่าปีประมาณ420ปีแล้วก็รูปหล่อท่านอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็พระประธานในโบสถ์หลวงปู่ชัยมงคลแล้วก็มีพระพิฆเนศอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็พระนอนเรานี่หลังจากที่ได้ฟังคุณลุงนะคะแนะนำสถานที่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของวัดที่นี่แล้วนะคะกวางก็ได้ลองไปสำรวจในบริเวณรอบๆวัดค่ะก็ได้พบเจอกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะที่มาเยี่ยมชมโบราณสถานแห่งนี้ค่ะมาเคารพหรือว่ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ค่ะกวางก็อดใจไม่ได้นะคะที่จะต้องแชะภาพตัวเองค่ะเพื่อจะได้ไปอวดเพื่อนๆในโลกโซเชียลค่ะว่าเราหรือว่าฉันเนี่ยแหละเคยมาเยี่ยมเยียนในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วการท่องเที่ยวนะคะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆค่ะที่อยู่นอกเหนือกับตำราเรียนของเรานะคะการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตค่ะทำให้เราได้พบเจอกับผู้คนมากมายวัฒนธรรมใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆค่ะที่เราไม่สามารถหรือว่าหาได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะคือนะครับตัวนี้ไวรัลได้ของที่มันได้รับไลค์แล้วก็ได้รับไวรัลเลยนะบางทีมันขาดกันเกินทีนี้ต้องพี่พูดตามตรงมันขาดกันเกินแต่มันก็มีจุดเด่นนะเดี๋ยวเล่าจุดเด่นนิดนึงก็คือว่ามีการเล่าเส้นทางการเดินทางมีการพยายามใช้ Google นะครับในการเอามาใช้แล้วก็เป็นชิ้นงานที่ปากอินเสิร์ตได้ดีมากนะครับตอนสัมภาษณ์เนี่ยขอให้ปากแบบนี้นะครับเพราะคนตะลุงกับพักเครื่องดูสัมภาษณ์ก็เบื่อแล้วถูกไหมฮะมันก็ต้องเอาอะไรมาปากเป็นชิ้นงานที่ปากได้ดีแต่ข้อไม่ดีนะครับก็คืออันแรกเสียงไม่มีใช่ไหมเมื่อไม่มีนะเราต้องทิ้งชีวิตมันเป็นเช่นนั้นเองนะครับของไม่ดีอย่าเอาไปเสนอเราก็รู้แล้วใช้ไม่ได้ก็ทิ้งนะครับเราก็ใช้เสียงเรามันคือการลงเสียงเนี่ยแทนทดแทนไปเพราะอย่างน้อยเรามีตอนปิดที่มันดีอยู่แล้วใช่ไหมเสียงชัด
แล้วก็มีเสน่ห์น่ารักนะครับทีนี้จังหวะการลงเสียงตอนที่เป็นพูดแบบพิธีกรทำได้ดีแต่ตอนที่ลงเสียงแบบบรรยายมันตะกุกตะกักเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันทำยังไงก็อาจจะลองถ้าเกิดจะไปซ่อมนะลองไปมีสมาธิแล้วก็ลองลงเสียงใหม่นะครับและอีกอย่างนึงก็คือบางช่วงภาพมันสั้นไปนะครับเราไอ้คนไม่เคยมามันอยากเห็นแต่เสน่ห์ของการที่เราพูดถึงว่าเฮ้ยฉันได้มาฉันได้เที่ยวเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะมาเร็วกว่านั้นหน่อยตอนท้ายมันมีเสน่ห์มากถูกไหมรู้สึกเหมือนกันนะตอนท้ายมันน่าดูใช่ไหมมันจะมาออกสไตล์อย่างเงี้ยก็น่าจะมาตั้งแต่ต้นหน่อยก็ได้นะครับเออวันนี้ดีใจจังที่ได้มาเที่ยวที่เนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสได้มาเอาเสียงโทนนี้มาแต่ต้นเลยแล้วก็ตอนท้ายมันจะได้ไม่แบบให้เปิดมาเคร่งเครียดเคร่งขรึมไว้แล้วตอนท้ายมาคลิกนะครับงั้นลองไปปรับดูคอมเมนต์ยาวเพราะว่ามันมีจุดที่มันเกือบจะดีแต่มันก็ยังหัวแบบมันขาดการเกินที่เนี่ยเล่นได้นะครับคำว่าขาดการเกินนี่เป็นคำชมนะก็คือว่ามันสามารถที่จะทำให้ดีได้โดยการมานั่งทริมมิ่งแก้ไขนะครับค่ะตรงจุดที่ดิฉันนั่งอยู่นี้ค่ะเป็นจุดหนึ่งที่มักจะมีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบบอกว่ามันเชื่องช้ามาดูกันค่ะว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้คืออะไรตามดิฉันมาค่ะจำว่าคะประจำจ้าขึ้นมามีแต่ตัวใหญ่ๆตัวเล็กขึ้นไม่ค่อยไหวไม่ค่อยเห็นด้วยแหละตัวเล็กอ่ะเขาขึ้นมาไข่มาไข่อ่ะฮะเนี่ยตามที่เราขุดต้นไม้ไว้เนี่ยพรวนดินไว้เขาก็จะมาคุ้ยๆแล้วก็ไข่พอเสร็จแล้วเขาก็ลงน้ำคืนไปตอนนี้ตัวเงินตัวทองจะมากินของเขาหมดเกี้ยง10-20ลูกนี่ก็เป็นบริเวณที่เต่าค่ะขึ้นมาวางไข่ค่ะน่าเสียดายค่ะที่ไม่เห็นไข่ของเต่านะคะเนื่องจากมีตัวเงินตัวทองมากินไข่ของมันไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถมาดูได้ค่ะที่วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะมีบทสัมภาษณ์ที่ดีมีการถ่ายภาพสัตว์ที่ดีสัตว์เนี่ยมันเป็นอย่างนึงครับเวลามันออกสื่อเนี่ยมันเป็นที่นิยมในการรับชมอย่างมากแล้วก็จะมีเรื่องปัญหาการมิกเสียงนะดนตรีดังบางช่วงดนตรีเบาบางช่วงเสียงเราดังบ้างเบาบ้างเนี่ยเดี๋ยวยังแก้ได้นะครับแล้วก็ขอชื่นชมนะคิดว่าเป็นชิ้นงานอันนึงที่ทำออกมาได้ครบเครื่องนะฮะแล้วก็เรื่องแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่คนนึกไม่ถึงแล้วก็มันมีสตอรี่ของมันในการมารับถ่ายด้วยนี้ตอนจบอ่ะมันสำคัญมากเพราะถ้าเกิดเราจบไปกระแทกดีๆเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกมากเลยนะครับอาจจะเป็นว่าทุกชีวิตก็หวงไข่หวงอะไรสักอย่างนะครับลองคิดคำพูดที่แทนที่จะมาติดตามได้นะที่นี่เนี่ยเปลี่ยนตัวอักษรท้ายอ่ะนะครับแล้วภาพกระเต่าวิ่งเร็วฟาสโดดน้ำเนี่ย
ขออนุญาตให้ใช้หนเดียวพอที่มีพลังใช้อีกครั้งได้ขำละมันขำครั้งแรกนะครับไม่ต้องเลยตัดในทีขอเชิญชมถ้าเกิดใครสนใจจะพบเต่ามาเจอได้ที่นี่นะคะแล้วก็ตัดเข้ามาภาพเต่าที่อยู่ในน้ำได้เลยนะครับลอยตัวแล้วน่ารักเพราะมันเหมือนมีเต่าจูบกันใช่ไหมแล้วก็ท้ายที่สุดสิ่งที่แล้วก็อาจจะเป็นตัวอักษรขึ้นมาว่าทุกชีวิตก็รักชีวิตนะครับจงใส่ใจกับธรรมชาติละอะไรอย่างเงี้ยครับจะปิดอย่างนั้นปั๊บมันก็จะรู้สึกจบนะครับเพราะฉะนั้นเรามีภาพที่เป็นภาพดีมากคือเต่าจูบกันเนี่ยดีแล้วที่เก็บไว้ท้ายแต่ภาพวิ่งลงน้ำใช้ได้คนเดียวอย่าใช้ภาพ3สูตรเลยฮะอย่าใช้ภาพ3นะครับเพราะว่ามันเอฟเฟกต์มันจะหมดแล้วโอเคนะครับตอนนี้เราก็ชื่นชมครับผมว่าทำได้ดีมากๆเรื่องนึงต่อไปนะครับครับป๊อปใช่มั้ยคุณป๊อปอยู่ไหนเอ่ยโอเคครับสวัสดีครับคุณป๊อปนะครับเป็นผู้ของเนี่ยงานละเอียดงานละเอียดสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราได้รับมอบหมายจากอาจารย์นะครับให้มาถ่ายทำวิดีโอนะครับในแต่ละหัวข้อของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องหลังการทำงานของเขาว่าเป็นยังไงกันตามมาครับหลังจากเรียนทฤษฎีกันไปแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติครับในการปฏิบัตินี้เราเลือกปฏิบัติกันที่วัดใหญ่ชัยมงคลครับซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของอยุธยานะครับเราจะเห็นโปรดิวเซอร์มือใหม่ทั้งหลายนะครับต่างก็เตรียมเซตอุปกรณ์บ้างก็หามุมภาพบ้างก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือนะครับบ้างก็ขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับโอ้คิดว่าไม่ยากครับหาได้สบายมากเลยครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็สนุกดีค่ะเป็นความรู้สึกแบบเป็นการถ่ายภาพที่เครียดที่สุดยังเลยค่ะกำลังเครียดค่ะไหมครับยากค่ะทำไม่ได้เลยอาจารย์เขาไม่ให้สัมภาษณ์อ่ะโอ้โหพี่ว่ามันตอนแรกนึกว่าจะแบบชิลๆมาพักผ่อนด้วยสนุกๆเนาะพอมาเข้าคอร์สแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับวัยพี่เท่าไหร่หลายคนแล้วแต่ไม่กล้าไปขออันนี้แสดงว่าได้หัวข้อแล้วหัวข้อแล้วชวนเที่ยววัดไทยแสดงว่าอาจารย์ให้การบ้านมาไม่ยากไม่ยากอันนี้คือสัมภาษณ์ผมเหรอจะต้องมีองค์ประกอบในการที่ว่าจะทำเปิดโฉนดกันนะก็มีไอ้คำสอของอาจารย์ค่ะคืออะไรนะฮะไม่สั้นไม่สายไม่สั่นมั้ยแล้วก็เสียงไม่เสียอย่าสายอย่าสั่นเดี๋ยวไปข้อนึงพอจะจำกฎเกณฑ์การถ่ายได้บ้างไหมครับที่หลักๆนะคะก็จะจุดโฟกัสอะค่ะที่ไปที่จุดโฟกัสแต่ว่าลืมทุกทีอะค่ะถ่ายทีไรก็ลืมสวัสดีครับคุณจุ๋มสวัสดีค่ะวันนี้เราออกภาคสนามหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในทฤษฎีมาแล้วในเรียนนะครับก่อนหน้านี้เคยถ่ายคลิปหรืออะไรแบบมืออาชีพมาโอ้ไม่ค่ะก็มีถ่ายเล่นๆนะคะอัดคลิปเล่นๆกันอย่างเงี้ยค่ะในมือถืออะค่ะแล้วพอหลังจากที่มาอบรมแล้วเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์มีการสอนอะไรบ้างครับโอ้สอนหลายอย่างเลยค่ะเทคนิคในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะคะเพื่อจะมาตัดต่อเป็นวิดีโอสักเรื่องนึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่การวางมุมกล้องยังไงการปรับแสงยังไงโฟกัสตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขั้นตอนว่าจะกว่าจะได้วีโอมาสักเรื่องนึงคือสตอรี่สักเรื่องเนี่ยค่ะควรจะทำอะไร1 2 3 4แล้วก็ควรมีองค์ประกอบอะไรอะค่ะแสดงว่าได้รู้เรื่องมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยโอ้เยอะมากเลยค่ะแล้วในการที่มาถ่ายทำวันนี้ถือว่าใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาครบไหมครับโอ้ได้ใช้หมดเลยค่ะครบเลยค่ะจุดยากของการถ่ายทำคลิปเนี่ยถ่ายทำวิดีโอค่ะคือตรงไหนครับสัมภาษณ์ค่ะคือการสัมภาษณ์ค่ะคือบางทีก็คือแบบหาคนที่จะให้ข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะยากนิดหน่อยค่ะอันนี้ตรงนี้จะเป็นอุปสรรคค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือการด้วยเวลาที่จำกัดนะคะการคิดสตอรี่ที่จะ
ทำอะค่ะอันนี้จะเป็นปัญหานิดนึงนะคะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะค่ะก็คือทำตามขั้นตอนที่อาจารย์บอกก็คือเดินสำรวจก่อนเพื่อจะแบบคิดไอเดียอะไรเงี้ยค่ะในที่สุดก็ทำออกมาได้ครับผมแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณจุ๋มเหลืออะไรครับอ๋อเหลือไปตัดต่อค่ะเหลือไปตัดต่อค่ะซึ่งอาจารย์จะสอนเทคนิคเพิ่มเติมในห้องเรียนอีกตอนเย็นค่ะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องฝึกอบรมต่อนะครับเพื่อไปเรียนรู้ต่อว่าขั้นกระบวนการตัดต่อเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้ดนตรีเบาไปนะครับจมอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปที่โปรแกรมตัดต่อโทษนะฮะมันค่อนข้างช้านิดนึงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผู้เข้าอบรมท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่นะครับทำอะไรอยู่ครับตัดต่อวีดีโอที่ถ่ายมาเมื่อตอนกลางวันนะคะทำไมถึงต้องมาตัดต่อครับก็คือที่ถ่ายมาก็คือยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะก็คือถ่ายเป็นช็อตมาค่ะแสดงว่าการตัดต่อเนี่ยคือเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายละใช่ค่ะหลังจากที่เราไปเก็บภาพหรือวิดีโอมาค่ะขณะนี้ก็เป็นเวลาที่ใกล้จะก้าวสู่วันใหม่แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านกำลังตัดต่อวิดีโออย่างขมักเขม้นเพื่อที่จะให้ได้วิดีโอที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงท่านจงภูมิใจเถอะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่ท่านได้สร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของท่านเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้อะไรบ้างอ่ะรู้การถ่ายภาพเยี่ยมเลยนะครับก็แล้วมันสะท้อนถึงความเป็นโมโจมากในชิ้นนี้นะครับก็คือครบเครื่องนะครับแล้วก็ขอชมในประเด็นของเสียงนะช่วยบอกเพื่อนๆครับมีเทคนิคอะไรฮะทำไมเสียงชัดของเขาเพื่อนเลยจะอยู่ตอนมิกหรืออยู่ตอนถ่ายต้องปล่อยเสียงให้ดังใช่ไหมครับมันก็จะชัดมาตั้งแต่ตอนถ่ายเพราะว่าถ้าเกิดชิ้นนี้เสียงอู้ยี่เสียงไม่ชัดนะฮะก็จะทำให้คุณภาพจะลดลงทันทีนะครับก็สนุกสนานเห็นขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ขอชื่นชมครับชิ้นต่อไปของใครครับที่คุณป๊อปแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับไปก็ชิ้นต่อไปคุณอาร์ตนะครับขอมือคุณอาร์ตนิดนะครับครับสวัสดีครับคุณอาร์ตสถานที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่งซึ่งอยู่ภายในบริเวณของวัดใหญ่ชัยมงคลครับพระตำหนักพระนเรศวรมหาราชเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนจังหวัดอยุธยามีผู้คนมากมายมาสักการะบูชาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากการสอบถามของแม่ชีผู้ซึ่งประจำอยู่ที่ในตำหนักซึ่งมีหน้าที่ดูแลและจัดการเรื่องราวต่างๆในตำหนักเช่นให้เช่าบูชาพระรูปพระนเรศวรแนะนำการบูชาพระนเรศวรแม่ชีท่านบอกว่าในวันๆหนึ่งมีผู้คนมาสักการะราวๆ500ถึง700คนนะครับวิธีบูชานะครับจุดธูปในกระถางธูป3ดอกครับจากนั้นเดินเข้าไปข้างในบริเวณศาลพระนเรศวรโดยกราบบูชา3ครั้งเหมือนกราบพระนะครับและในบริเวณรอบๆของศาลจะมีรูปปั้นไก่มากมายนะครับเต็มไปหมดมาฟังแม่ชีเล่าประวัติคร่าวๆของศาลนเรศวรกันนะครับเราไม่ได้ไปมาตากแก้วมาก่อนสมเด็จพระนเรศวรท่านเสด็จมาวัดนี้เมื่อท่านรบชนะประราชาท่านได้สร้างพระเจดีย์เป็นอาวุโสวัดปากแก้วตอนที่ท่านอยู่หงสวดีท่านสามกีดเมืองพระราชาพนันตีนใจกับท่านก็ชนะปุ๊บ
นี่ประชาชนก็รู้ความรู้ว่ากายของท่านชนะทุกคนก็นำมาขอพรจากท่านท่านประธานให้ทุกคนก็นำกายมาแก้บนค่ะครับกายถึงเยอะรอบบริเวณเลยค่ะนำกายมาทั้งแก้บนทั้งถวายนะคะตลอดเลยค่ะครับจนได้เยอะทุกวันนี้ค่ะวันหนึ่งคนมาบูชาเยอะไหมฮะคนมากราบสักการะเยอะชาวต่างชาติก็มีมาเยอะค่ะครับขอบคุณครับพ่อแม่ยังมีเลยทราบไหมครับว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยเกี่ยวข้องกับพระนเรศวรอย่างไรครับอ๋อทราบครับผมเพราะว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนี้นะครับได้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะของพระนเรศวรมหาราชที่ท่านทรงทำยุทธหัตถีชนะพม่านะครับผมก็ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ที่มาอยุธยาก็จะมาสักการะพระองค์ท่านที่วัดใหญ่ชัยมงคลนี้นะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์ที่พระองค์ชอบก็คือมีไก่วางอยู่หน้าพระเจดีย์ที่สร้างไว้ในวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ครับหลังจากครบบูชาเสร็จแล้วนะครับก็จะมีของที่ระลึกมีเหรียญพระนเรศวรมีรูปปั้นองค์บูชาของท่านนะครับสามารถหาเช่าหาบูชากันได้นะครับตัวกระผมเองก็ได้เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมา1 เหรียญครับเป็นเหรียญทำด้วยทองเหลืองงดงามมากนะครับสร้างในปี2551นะครับต้องขอบคุณท่านแม่ชีผู้ใจดีนอกจากให้สัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองแล้วยังให้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกับผมมาด้วยครับขอบคุณมากครับอย่าพลาดโอกาสนะครับสักครั้งหนึ่งสักวันหนึ่งในชีวิตมาสักการะมาบูชาพระพุทธองค์พุทธรูปศาลเจ้าพระนเรศวรณวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ครับขอบคุณครับการเดินเรื่องผมก็ดีนะมันมีต้นมีกลางมีจบแล้วมันมีเสน่ห์ตอนที่ได้เหรียญเนี่ยซึ่งสังเกตนะมันจะลับล่าลับล่ามาตลอดแต่ว่าเราได้ข้อมูลเยอะนะชิ้นนี้นะครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปแล้วก็ถ้าสิ่งที่เราจะไปทำจริงเนี่ยของกรมนะครับผมว่ามันอาจจะต้องมาอิงในสไตล์แบบนี้ด้วยก็คือต้องมีข้อมูลด้วยนะหลายชิ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งก็ดีนะครับแต่ว่าชิ้นนี้ผมเห็นข้อเด่นตรงนี้แต่ว่าข้อด้อยก็มีนะครับข้อด้อยคือภาพมันสั่นเนาะไอ้เรื่องสั่นเนี่ยต้องอย่าใจร้อนนะเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยตรงที่เสียต้องเอาออกจริงๆผมฝากนิดนึงคือเมื่อเราถ่ายมาจริงๆคนที่ถ่ายเป็นอาชีพอย่างผมอย่างคุณต่องก็เหมือนกันเราก็มีสั่นใช่ไหมต่องเราก็มีเสียต่างกันอยู่นิดเดียวคือผมไม่แอบให้คนอื่นเห็นไงผมซ่อนมันหมดนะครับอันนี้เช่นกันถ้าเกิดเราเจอกรณีแบบนี้ก็อย่าไปสายมันแล้วก็อย่างช่วงต้นที่เราพูดยาวเนี่ยอาจจะต้องเริ่มปะภาพนะครับแต่ว่าผมคิดว่าความพยายามเห็นพลังความพยายามเยอะเลยชิ้นเนี้ยนะครับแล้วก็มีต้นมีกลางมีจบโดยขอชมตรงประเด็นที่ว่ามาดูเหรียญพระนะครับผมว่าตรงนั้นน่ารักนะคนจะรู้สึกได้สัมผัสตัวเรานะครับแล้วก็แน่นอนข้อบกพร่องในเชิงเทคนิคเนี่ยก็เยอะหน่อยก็ต้องระวังอย่าใจร้อนนะเวลาถ่ายคนจะกราบรอบแรกกราบแล้วพลาดนั่งรอเดี๋ยวก็มากราบอีกอ่ะตั้งกล้องรอนิ่งๆครับเดี๋ยวจะได้ภาพที่มันไม่สั่นไม่สั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับต่อไปนะฮะคุณปลายครับคุณปลายนั่งหลังนะครับโอเคครับคุณยายชื่ออะไรครับคุณยายชื่อธวริศค่ะธิดานะครับคุณยายมาวัดใหญ่ชัยมงคลนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งที่หลายครั้งหลายครั้งแล้วนะครับงั้นก็แสดงว่าคุณยายต้องเคยมาขอพรที่วัดนี้ไม่หรอกค่ะมาศรัทธายายไม่เคยชอบโอเคครับแล้วคุณยายรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับมาวัดที่วัดใหญ่ชัยมงคลครับก็รู้สึกถึงโบราณสถานนะคะเจดีย์เก่าคือวัดนี้เป็นวัดเก่าไงวัดสมัยอยุธยาใช่ค่ะก็ก
็อยากมาไหว้สิ่งเก่าๆของโบราณของปู่ย่าตายายแล้ววันนี้คุณยายมากับใครครับหรือมากับลูกสาวกับเพื่อนแล้วถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปนี่คุณยายจะมาที่วัดนี้อีกไหมครับถ้ามีโอกาสก็มาถึงเดินไม่ค่อยไหวก็มาตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ครับ75 75แล้วนะครับท่านทราบหรือไม่ว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนี้เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้คนไทยและชาวต่างชาติต่างมากราบไหว้สักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งนี้เราอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาเห็นไหมครับจุดเด่นที่สุดเลยก็คือตัวเขาเองเขาเป็นคนออกทีวีดีมากคนนี้หน้าตาดีนะครับเสียงดีแต่ขี้อายไม่ยอมออกเป็นผมเนี่ยต้องถ้าเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องเปิดหน้าต้องเดินเรื่องนะถ่ายนั่งกับคุณยายอาจจะใช้สูตรเหมือนคลิปที่แล้วก็ได้นั่งทูช็อตนะเห็นตัวเราด้วยผมฝากจริงนะเพราะว่าเราส่วนใหญ่สังเกตนะผู้ชายนะที่เข้าอบรมคราวนี้จะขี้อายนะไม่ก็ถ่ายรูปเก่งอยู่แล้วโอ้มุมกล้องอะไรออกมาดีแต่ไม่ค่อยยอมเปิดตัวเองไม่ยอมลงเสียงบ้างเมื่อกี้ลงเสียงสักหน่อยก็ได้แต่ว่าผมพูดจริงผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเราเป็นคนมีบุคลิกที่มันน่าดูอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยว่าลองคิดสิถ้ามีเปิดหน้าเชิญชวนแต่ต้นใช่ไหมเข้าไปเจอคุณยายคุณยายเป็นทูช็อตนะฮะไอ้ภาพประกอบส่วนกลางก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าไหมก็มีความหลากหลายแล้วตอนจบเนี่ยมาพูดแบบกระดึงพูดแบบเขาไม่พูดแบบพิธีกรเลยนะเขาพูดแบบนักเดินทางนั่งอยู่เหมือนเราไปนั่งกับเขาอยู่ริมพระสายญาติเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันมีพลังอยู่ก็ฝากไปลองดูนะฮะว่าจะทำยังไงได้คุณยายเนี่ยถ้าพูดยาวแล้วมันเริ่มไม่มีประเด็นเนี่ยอาจจะต้องตัดลงสั้นและซึ้งดีกว่ายาวแล้วมันยืดผมว่าแกยาวนิดนี้แกก็บอกไม่ได้อาจจะต้องเป็นมาบรรยายเสริมเหมือนกรณีของตัวเงินตัวทองก็ได้ว่าคุณยายทำให้ผมได้คิดค่าก็จริงๆคนที่มาศาสนสถานก็ไม่จำเป็นจะต้องมาขออะไรแต่มันเป็นเรื่องของการที่ทำให้จิตใจสงบใช่ไหมทำลงศาสนาด้วยศรัทธาอะไรเงี้ยก็โม้ไปนะครับเสียงเราน่าสนใจเพราะฉะนั้นใส่เติมไปกรณีนี้ฝากนิดนึงนะครับทำกันตั้งแต่สมัยไอทีวีแล้วก็คือว่าถ้าเกิดบทสัมภาษณ์แล้วมันไม่ชัดอ่ะคนก็พูดมันฟังมันก็รู้เรื่องมันวนๆเนี่ยเรามีสิทธิ์นะครับในฐานะที่จะสรุปอีกครั้งเหมือนกรณีของเจ้าตัวเงินตัวทองนะฮะแม่ค้าพูดแล้วมันก็เข้าใจแหละแต่ว่ามาทำให้ดูอีกทีพูดอีกทีได้นะครับโอเคครับชิ้นต่อไปครับเราอยู่ที่เที่ยงครึ่งนะครับก็คงใกล้ๆบ่ายครับก็กำลังดีปุ้ยใช่ไหมฮะเอ๊ะครับครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาไกลถึงวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเรามาดูชีวิตครับชีวิตของสุนัขครับว่าเป็นยังไงครับในวัดนี้ครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับวัดใหญ่ชัยมงคลถือเป็นวัดที่สำคัญที่สุดทางประวัติศาสตร์วัดนึงเลยครับและยังมีบรรยากาศที่ดีจึงทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแวะเวียนกันอยู่เป็นประจำครับนอกจากเรื่องราวดีๆทางพุทธศาสนาแล้วนั้นยังมีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมสนใจคือความเป็นอยู่ของสุนัขครับภายในวัดผมจึงมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ผู้รู้ที่นี่ครับลองไปฟังดูนะครับว่าการเป็นอยู่สุนัขจะเป็นแบบไหนครับตอนเช้ามีพวกคนงานวัดเนี่ยเอาให้ข้าวหมามาส่วนแม่ชีก็มีก็แม่ชีเขาก็ดูแลกันหมามันมีประมาณตรงนี้มันประมาณสัก 7-8 ตัวเนี่ยแล้วหมาเขาไม่ขี่เขาเลี้ยงไว้อันนี้ไม่มีคนมาปล่อยเอามาเลี้ยงมาขุดเมื่ออะไรก่อนไม่มีมากัดเลยเพราะว่าถ้าเป็นป่วยเป็นอะไรก็ต้องไปรักษาอันนี้แหละถือเป็นเรื่องที่ดีครับว่าที่นี่มีคนคอยดูแลสุนัขเป็นอย่างดีครับเป็นไงบ้างครับทุกคนได้มาดูชีวิตของสุนัขที่วัดใหญ่ชัยมงคลนี้ผมคิดว่านะครับทุกชีวิตมันมีค่าเหมือนกันหมดเลยนะครับก็อย่ารังแกเขา
อย่าทอดทิ้งเขาครับให้เขาได้มาอยู่ที่นี่ขอบคุณครับก็ขอชื่นชมครับทำได้ละมุนละไมก็เรื่องตำหนิก็จะมีช่วงหนึ่งตอนที่จะเข้าสู่ผู้ดูแลมันเร่งมากเลยมันพูดเร็วนะครับที่จะให้มันพอดีผมไม่รู้ว่าในความเป็นจริงมันยังไงนะวิธีการคือต้องยืดภาพครับเพราะว่าเราไปเร่งพูดแต่คนจะรู้สึกเหนื่อยเวลาเราพูดช้าก็ได้จังหวะจะโคนนะแล้วก็ตอนหัวเนี่ยอาจจะไม่ต้องพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวมากนะเข้าสุนัขเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์มากเลยไอ้ตอนต้นของเรื่องเนี่ยถ้าเราช้าเดี๋ยวคนมันจะหมดความสนใจนะครับแต่ก็ชอบตอนจบแล้วก็คุณลุงเวลาแกพูดแล้วก็ปะภาพสุนัขอีกหน่อยก็ได้เสียงไม่ค่อยชัดเสียงลุงครับเพราะแกหันไปไหนไม่รู้ไม่ยอมนะครับก็รวมๆแล้วผมว่ามันดูเรารู้สึกว่ามันโฟลว์ไปคนที่จะตัดสินนี่ใครได้นี่คุณกุลพัฒน์ใช่ไหมเพราะผมเลือกไม่ถูกนะเวลาดีๆนั่นเลยเชิญต่อเลยครับคนต่อไปใครครับคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มอยู่ไหนฮะครับสวัสดีครับครับผมก็ได้มาอยู่ที่สถานที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลครับซึ่งมีสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นเจดีย์นะครับประจำจะบอกว่าเป็นสิ่งสวยงามนะครับทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าเป็น1อันดับนะครับของประเทศไทยนะครับซึ่งความสวยงามเหล่านี้นะครับมันจะอยู่ได้ด้วยตัวมันเองก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีคนที่คอยดูแลนะครับให้สถานที่แห่งนี้มันเกิดความงดงามเกิดความคมคืนเกิดความรุ่งเรืองนะครับทำให้ผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามากราบสักการะนะครับหลายสิ่งมีความสวยงามหลายสิ่งมีการบูรณะหลายสิ่งมีการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้สถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ที่ทำให้ทุกคนเป็นส่วนรวมจิตใจของทุกๆคนนะครับให้สถานที่แห่งนี้ยังคงอยู่และให้บุคคลรุ่นหลังได้มารู้จักได้มาสักการะชื่อคอนเซ็ปต์นาดีฟอนต์ยาวอีกนิดนึงก็ได้นะครับอย่ารีบมุมเปิดหน้าตัวเองสวยมากนะการคุกเข่าการอยู่เตี้ยเนี่ยมันจะได้มุมที่สวยฝากถึงทุกคนครับแล้วก็เทคนิคของการที่เขาพูดไปแล้วหาท่าปากคือไม่ได้ไปลงเสียงใช่ไหมอันนั้นดีมากบางทีเราเปิดคิวมายาวๆเลยก็ได้นะครับเปิดคิวมา2นาทีเลยก็ได้แต่เสียงต้องชัดกันนี้เวลาเอาจริงอ่ะก็อาจจะต้องไปหาหรือจะคุยเรื่องต้องไปหาไมค์เน็ตไปแล้วครับเก็บไว้ท้ายสุดเพราะอยากได้เห็นว่าปัญหาเรื่องเสียงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็หาภาพปากกรณีนี้มีปัญหาเรื่องของคุณพี่เสียงมันเสียถูกปะเรียกได้เลยว่าเสียงเสียเรามีทางแก้ไขครับจริงๆก็คือว่าถ้าฝากไปแก้ด้วยคือว่าคุณก็ลงเสียงมันเลยอย่างนี้รู้แล้วเสียเอาออกทีวีไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ไม่มีใครฟังเราก็บอกว่าแล้ววันนี้ครับผมได้เจอคุณพี่สุภาเธอได้เล่าให้ผมฟังครับแล้วก็ปล่อยภาพแกเป็นปากพองงับนั่นแหละแต่เป็นเสียงเราเนี่ยแล้วเธอได้เล่าให้ผมฟังครับว่าเธอทำงานมาที่นี่มา20ปีแล้วโหนะแล้วก็เป็นคนอยุธยาดั้งเดิมก็ใช้เสียงเราแทนไปเลยจะเห็นบ่อยในทีวีในกรณีที่เสียงสัมภาษณ์เสียนะครับของเสียเราไม่ภูมิใจนำเสนออันนี้คือสูตรที่ฝากถึงทุกคนเสียก็คือเสียช่างมันเราแก้โดยการโพสต์เนี่ยก็คือเอาเสียงเราลงไปแก้เราเนี่ยไปแก้ได้ตลอดเพราะเราอยู่ฝากด้วยนะตอนก่อนครับลองไปใช้สูตรนี้ครับเอาเสียงเราลงเลยแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเรายืนพูดนานไปนิดหนึ่งปากภาพมาก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเป็นภาพเราเหมือนกับตอนเปิดนะครับแต่ย้อนกระบวนการก็คือ
ตอนแรกเราเปิดเห็นหน้าเราแล้วเราค่อยปรับใช่ไหมตอนจบก็คือปรับมาค่อยเห็นหน้าตอนที่เป็นประโยชน์ที่ซึ้งที่สุดมันจะมีพลังนะครับแต่ทำเกือบเสร็จแล้วฮะนี่เป็นรับทักที่เห็นโครงสร้างของพลังแล้วตัวอักษรสุดท้ายช้านิดหนึ่งก็ได้นะครับมีคนอายุปูนผมบางทีอ่านไม่ได้นะครับโอเคท่านต่อไปใครครับเต๋าครับสวัสดีครับหนุ่มทั้งนั้นเลยนะข้างหลังครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้างในก็มีอะไรน่าสนใจหลายอย่างครับอย่างเช่นประวัติศาสตร์ศิลปหัตถกรรมแล้วก็เจดีย์ที่สูงที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศข้างในแล้วก็ไปดูเจดีย์ด้วยว่าสูงขนาดไหนไปกันเลยครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช1900ในสมัยอยุธยาตอนต้นในรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรืออีกนามหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนั่นเองครับส่วนความสวยงามของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายที่น่าค้นหาในสมัยของกรุงศรีอยุธยาสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นรวมไปถึงเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดอยุธยาด้วยนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดเด่นของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับนั่นคือเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยผมก็จะพาไปดูนะครับว่าที่เจดีย์นั้นมีความสวยงามขนาดไหนตามกันมาเลยนะครับความกลัวจะไล่ไม่ทันทะยานขึ้นไปแม้ใครจะคว้าวันนึงจะพบเรื่องจริงจากสิ่งครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงชั้นบนของเจดีย์แล้วครับสูงมากครับแล้วก็เหนื่อยมากสูงมากครับแล้วก็เหนื่อยมากแต่ก็คุ้มครับที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศของวัดที่สวยแบบนี้ผมก็จะไปถ่ายบรรยากาศข้างในภายในบนครับจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับบรรยากาศของวัดเจดีย์ของวัดใหญ่ชัยมงคลสวยมากเลยใช่ไหมล่ะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนั้นนะครับไม่ได้มีแค่สถาปัตยกรรมที่สวยงามและเจดีย์เท่านั้นนะครับยังมีดอกไม้ต้นไม้สภาพแวดล้อมที่สวยงามเป็นอย่างมากครับแม่อยากรู้จริงๆครับว่านักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาจะมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับวัดใหญ่ชัยมงคลบ้างเราลองไปสอบถามกันเลยนะครับพี่ชื่ออะไรครับนันทพันธ์ครับผมอยากสอบถามว่าพี่ประทับใจอะไรในที่วัดแห่งนี้ครับพระพุทธรูปโบราณวัตถุโบราณตั้งแต่พี่เดินเที่ยวมานี่ประทับใจอะไรสิ่งไหนมากที่สุดในวัดนี้แห่งนี้ครับเจดีย์เก่าเนี่ยค่ะเจดีย์เก่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อฝนค่ะชื่อฝนนะครับพี่มาวัดแห่งนี้นะครับประทับสิ่งไหนมากที่สุดครับพระพุทธรูปพระพุทธรูปตั้งแต่เดินมานี่อะไรสวยที่สุดเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับบ้างล่ะครับความสวยงามของวัดใหญ่ชัยมงคลนี่ก็เป็นแค่บรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมนำมาฝากกันถ้าอยากจะรู้เต็มๆวันนี้ก็มาสัมผัสด้วยตัวเองครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่ปีใหม่นี้ยังไม่มีที่เที่ยวนะครับก็พาแฟนพาครอบครัวพาพ่อแม่มากราบไหว้บูชาพระที่วัดแห่งนี้ได้นะครับเพราะวัดแห่งนี้สวยจริงครับก็ขอแนะนำครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับหมดเวลาของผมแล้วก็เจอกันใหม่ก็คงทริปหน้าแล้วครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ it when I see you again We've come a long way From where we began Oh I'll tell you all about it When I see you again When I see you againของตัวอันนี้ต้องเรียกพิธีกรนะฮะดีมากนะครับทำได้ดีก็สีสันน่าติดตามแล้วก็มีความลุ้มลึกนะผมว่าเพราะว่ามันเขาดูมีความจริงใจในสิ่งที่เขาพูดอ่ะเขาเชื่อในสิ่งที่เขาพูดก็มีพลังก็จะแค่ว่าตอนลงเสียงอ่ะมันเร็วไปนิดนึงเราเร็วเราคือเราไฮเปอร์อยู่แล้วแล้วก็อย่างนี้นะครับผมว่าเนื้อนะแต่ตอนเราพูดที่เป็นเสียงบรรยายเนี่ยเราไม่ต้องไฮเปอร์ละนะครับเราช้าลงนิดนึงแล้วตรงนี้อะครับอะไรเงี้ยเราค่อยเล่าไปนะครับลองไปสโลว์มันนิดนึงนะครับพูดลองไปเทคใหม่แค่ท่อนแรกอะที่ท่อนอื่นที่พอได้
ต่อีกอันนึงที่ต้องระวังคือการที่เราติดกับการเปิดหน้าแล้วเราเริ่มด้วยคำว่าครับหรือครับตลอดนะครับถ้าคนนึงก็ได้แต่ทุกครั้งครับตอนนี้ผมอยู่ที่ครับตรงนี้ผมอยู่เนี่ยถ้าเป็นสูตรสุริชัยอยู่ในห้างเลยนะไปดูจอมขวัญดูกนกดูสรยุทธเนี่ยจะไม่มีการเริ่มด้วยคำว่าครับเลยก็ห้ามแต่ว่าสำหรับช่องอื่นบางทีเขาก็ยังติดการเริ่มด้วยคำว่าครับเป็นการเรียกความสนใจซึ่งผมว่าเรากลางๆเนี่ยไปเอาสูตรไหนสูตรใดนะฮะมีสักคนหนึ่งได้แต่อย่าครับบ่อยนะครับแล้วก็การไหนทำยังไงโอเคนะมันพาเราไปสู่แต่ผมคิดว่าจริงๆตอนที่จะพาขึ้นบันไดที่มันสูงเนี่ยผมยังนึกว่าคุณจะทำแบบเดินตามแล้วแบบผมนึกตรงนี้นะครับนับก้าวอะไรเงี้ยถ้าจะเล่นอย่างนี้เล่นที่สุดเลยก็ได้นะวันหลังนะดีนะครับที่มีความกล้าหาญในการที่จะฉีกแหวกแนวนะครับก็ทำให้มันเป็นงานที่มีพลังอีกงานหนึ่งชิ้นต่อไปครับวันนะครับคุณวันครับสวัสดีครับพอหมดชิ้นนี้มีชิ้นที่อยู่ในชิ้นนี้ก็จะมีชิ้นสุดท้ายที่ได้มาซึ่งเข้าไปแล้วใช่ไหมแต่ก็จะมีชิ้นที่อยู่ในกลุ่มชิ้นหนึ่งครับสวัสดีค่ะดิฉันทิพยานแก้วทิพรัตน์นะคะวันนี้ได้มาวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดประจำคู่บ้านคู่เมืองของกรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วยส่วนมากจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าคนไทยค่ะเป็นกรุ๊ปทัวร์ต่างชาติทัวร์ต่างชาติคนไปช่วงไหนคนเยอะสุดอะคะเทศกาลต่างชาติคนไปช่วงไหนคนเยอะสุดอะคะเทศกาลเช่นวันหยุดสักการะเลิกวันพ่อปีใหม่การเราต้องวัดนี้ต้องบูรณะบ่อยไหมคะหรือว่าต้องซ่อมแซมบ่อยไหมไฟพวกอะไรพวกไฟพวกอะไรอ๋อไฟก็มีบ้างเป็นบางจุดแล้วก็สนามหญ้าต้นไม้แค่นั้นขอบคุณค่ะชมวัดใหญ่ชัยมงคลไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวัดใหญ่ชัยมงคลนี้เป็นวัดที่สวยงามเป็นโบราณสถานที่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยไปอย่างช้านานนะคะซึ่งนอกจากนี้เรายังช่วยดูแลช่วยการทนุถนอมบำรุงรักษาโบราณสถานแห่งนี้ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยไปตลอดไปนะคะอันนี้สวัสดีค่ะเห็นว่าเป็นงานที่ภาพสวยมากนะครับตรงนี้เท่าที่ดูมาเนี่ยที่นี้จะภาพดีแล้วก็แต่งสีภาพมาดีนะครับก็จะมีจุดอ่อนก็คือคุณที่เราไปสัมภาษณ์นั่นแหละดูเหมือนถามคำตอบคำแล้วก็จะร่วมมือนะเพราะงั้นตัดทิ้งเลยครับถึงแม้อาจารย์จะบอกว่าไปลองสัมภาษณ์ก็ได้ลองแล้วไงแต่มันไม่เวิร์กของไม่เวิร์กเราก็ดึงออกแล้วเราแก้ไขไงครับเสียงเราครับต้องบรรยายชิ้นงานนี้ต้องมันยังเหมือนเป็นเราเห็นศักยภาพของภาพแล้ววิธีการคือไม่ต้องยาวมากก็ได้
นะครับสมมติเราตัดมายาเราเปิดหัวเราปิดท้ายใช้ได้แล้วท่ามกลางเนี่ยลองบรรยายในสัญญานะครับจับประเด็นที่เรามองแสดงว่าเราเป็นคนชอบถ่ายภาพถูกไหมครับเออแล้วก็พูดเดียวกันเลยเราเลยทุกครั้งที่จับกล้องขึ้นมาเนี่ยเราจะมองสิ่งต่างๆเล่าเลยว่าเราเห็นอะไรแต่ช็อตนี้เราต้องการที่อยากจะสื่ออะไรคนก็อยากมาดูเป็นเหมือนการติดตามช่างภาพชิ้นนี้แก้ได้ขอให้ไปแก้นะครับผ่านมุมมองของคนถ่ายรูปเวลาผมออกทีวีเนี่ยผมไม่ได้มีภาพลักษณ์ของพิธีกรเลยผมเป็นภาพลักษณ์ของคนถ่ายทำสารคดีแล้วผมก็จะพูดสไตล์คนทำสารคดีไปเราเลือกแบบนั้นไม่ได้ที่พิธีกรไม่ต้องเป็นคนหน้าจอไปเสมอใช่ไหมคนเบื้องหลังแล้วมันเล่าว่าเด็กๆเหล่านี้มันมีความน่าสนใจมุมภาพมุมนี้ตั้งใจที่จะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้งานไม่เงียบไปงานในภาพสวยแต่มันรู้สึกรอรู้สึกไหมครับคนทุกข้างนอกเมื่อไหร่จะบรรยายจะบอกอะไรเราสักอย่างขาดเรื่องเล่านั้นเล่ามันนิดนึงก็เล่าเรื่องอะไรที่ดีสุดก็เล่าเรื่องตัวเราเองวันนี้เรามาแล้วปิดก็ปิดเหมือนเดิมนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์โอเคครับที่มีของคุณอะไรนะสิบสี่อ๋อสวัสดีครับก็ที่นี่มีกี่ตัวนะครับ7ตัวนะครับผมเราเปิดช่วงไหนบ้างครับบ่ายโมงรอบเดียวใช่ไหมครับหาไหมครับไม่หานะครับสปริงเกอร์นี่ช่วยแบ่งเบาภาระเราได้เยอะไหมในการรดน้ำแบ่งเบายังไงเขาจะช่วยรดยาประหยัดน้ำมากกว่าไหมครับยังไม่ค่อยได้เปิดที่บ้านเปิดกันไม่ค่อยไม่มันจะประหยัดน้ำกว่าการใช้สายยางนะครับสายยางปล่อยทิ้งไว้มันก็ปล่อยทิ้งมากกว่าครับเป็นชิ้นนี้เลยครับเป็นชิ้นเดียวที่ชวนเราไปสงสัยอันนี้สำคัญในการเล่าเรื่องเนี่ยหลายคนเลยอย่างเช่นชิ้นเรื่องสุขาเนี่ยบอกเร็วไปมันต้องบอกว่าจะพาไปดูอะไรสิอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันเป็นอะไรนะฮะมันเป็นตะขอไงชิ้นนี้เป็นตัวอย่างตะขอที่ชัดแต่ถ้าเป็นผมตัดต่อผมจะเปิดด้วยเงาและเท้าก่อนนะครับเงาและเท้าอันนั้นอ่ะจะเป็นตัวเปิดก่อนเสร็จแล้วก็มาตามกันดูครับว่ามีอะไรที่มันสำคัญเสร็จแล้วก็เข้าไปแน่นอนนะปัญหาอันที่เป็นปัญหาหลักของชิ้นนี้คือเสียงนะครับเสียงมันตีกันระหว่างดนตรีกับตัวเสียงเราลดไปเลยฮะตอนเราทำแรกๆผมก็เป็นนะชอบมิกเสียงดนตรีดังนะครับตอนหลังเราต้องลดลงแล้วก็อีกอย่างครับเวลาเราฟังลูกหูฟังเนี่ยมันแยกเสียงดีแต่เวลาเรามาฟังอย่างเงี้ยเสียงดนตรีมันจะเหมือนดังขึ้นหลายคนบอกจริงๆตอนมิกไม่ได้ดังอย่างนี้นะคิดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นหลักกฎเหล็กเลยนะครับก็คือดนตรีเอาเบาๆไว้ก่อนนะครับเบาๆไว้ก่อน
เอาเสียงเจ้าตัวเราเนี่ยให้เด่นผมชอบฉากสุดท้ายด้วยนะครับที่เป็นเปิดหน้าแล้วมองกล้องเนี่ยแล้วก็พูดกับผู้ฟังเลยผมว่ามันมีความรู้สึกตรงแล้วก็มีความเป็นโมโจนะผมคิดว่าตรงกลางอ่ะมันขลุกขลักตรงคุณป้าเราสัมภาษณ์เนี่ยก็ขลุกขลักตอนลบนั้นแล้วพอมาส่วนให้ตรงที่เป็นการถ่ายสปริงเกอร์ก็จะเห็นชัดนะครับว่าภาพนิ่งไม่สั่นไม่สลายแต่เปลี่ยนขนาดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วผมอยากให้เราติดใจตรงเนี้ยสิ่งที่ผมมาขายอย่างนี้กันก็คือว่าภาพที่มันนิ่งแต่ว่าของมันน่าสนใจที่เป็นตัวสปริงเกอร์เนี่ยแล้วเราเปลี่ยนขนาดไปเปลี่ยนขนาดมาโดยไม่ต้องไปสายไปสั่นมันน่าสนใจแต่เราต้องหมั่นเปลี่ยนภาพนะครับก็คิดว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดหรืออีกชิ้นหนึ่งใครยังไม่ได้ฉายบ้างไหมครับไม่รับชิ้นที่อยู่ในนั้นเอามาดูในเครื่องของใครนะครับผมทำมาเลยครับเชิญเราจะได้พอดีนะครับหรืออีกครับเดี๋ยวครับก็เข้าไปที่ของผมนี่แหละเมื่อกี้เห็นแล้วเป็นไอโฟนหรือเป็นเนี่ยนะครับเราต่อกันชิ้นนี้ชีวิตเล็กๆในวันใหญ
อเคครับงั้นถือว่ายังเป็นงานที่ยังเจ้าตัวยังไม่ภูมิใจนำเสนอนะครับเอาขึ้นมาแล้วก็ครับก็จะเป็นเรื่องราวของหมาในวัดนะครับแต่เรายังไม่เห็นโครงสร้างอะไรมากมายก็เลยตัดสินไม่ถูกนะฮะโอเคเห็นครับเปิด HD นะHD ใช่ไหมครับอาจจะเป็นที่เน็ตนะครับความจริงของจริงชัดกว่านี้นะครับเราดูเนื้อหาแล้วกันนะครับความเชื่อและความศรัทธาครับเป็นชิ้นที่ดีเลยนะครับตอนเดินนั้นใครถ่ายให้ครับตอนที่เดินเข้าไปใครเจ้าภาพครับผมคิดว่าเป็นมือนิ่งมากเลยนะอย่างด้วยใช้ Steadicam นะครับทำออกมาได้ดีแล้วก็คอนเซ็ปต์ชัดนะฮะก็คือเล่าเรื่องเล็กผ่านเรื่องใหญ่ก็คืออยากจะให้คนไม่ยึดติดกับการทำบุญเพื่อหวังผลเนาะทำดีก็คือได้ดีแล้วก็ถ่ายภาพออกมาได้สวยนะครับก็เป็นชิ้นนิดนึงเลยที่เขาได้เห็นไหมครับพอเสียงมันไม่เสียเนี่ยมันมีชัยกว่าครึ่งจริงครับที่ผมพูดตั้งแต่แรกว่าเสียง50ภาพ50นี่เรื่องจริงนะเวลาเราทำวิดีโอเพราะฉะนั้นขอให้ความสำคัญกับตัวภาพนะครับหมดแล้วใช่ไหมครับ